ฮัลโหลพี่ฝ้ายว่าคือถ้าพี่จะเปิดรอบเป็นวันจันทร์ 5:00 นเงี้ยคืออีกเซกหนึ่งพวกไฟฟ้าก็คือยังไม่ได้เรียนกับพี่เลยนะทำไมอ่ะพวก EETU อ่ะเพราะว่ามันลงเรียนอิเล็กของรุ่นลี่อ่ะพี่เลิกตั้งแต่ 5:00 นถึง 2:00 นอ่ะเขาเรียนเทอมหน้าใช่ป่ะไม่ใช่อิเล็กดิจิอ้าวแล้ววันพุธเย็นอ่ะพุธเย็นน่าจะว่างพี่น่าจะวันพุธเย็นในนี้ใครไม่ว่างวะมีไหมเพราะว่าตอนนี้เพื่อนผมมันเรียนดิจิกับลุตลี่อยู่อะพี่อ๋อแล้วคนอื่นๆอะคนอื่นๆที่อยู่กันในนี้วันคือพอดีพี่อะไม่รู้ไงพอดีพี่ไฮไลท์ไปแล้วไม่เห็นว่ามีใครทักท้วงอะไรพี่ก็เข้าใจว่าเด็กอะเรียนได้ทุกคนเว้ยจริงแต่ว่าถ้าไม่ใช่วันนี้ใช่ป่ะพี่อะจะว่างบ่ายเช้าบ่ายอะว่างทุกวันเลยแต่ถ้าอยากเรียนเย็นอะต้องเป็นเย็นวันพุธแต่เอาจริงๆแล้วอ่ะครั้งที่หนึ่งอ่ะไม่ได้ซีเรียสนะเพราะว่าเดี๋ยวของ IEE อ่ะพี่ก็ต้องสอนเรื่องนี้แหละเดี๋ยวเราอาจจะย้ายรอบกันก็ได้ในอาทิตย์หน้าอะไรเงี้ยแต่ถามก่อนว่าวันพุธเย็นอ่ะปกติแล้วน้องว่างกันเปล่ามีใครแบบติดเรียนวิชาอื่นที่ ETC หรือว่าติดเรียนวิชาไหนในมอชนกับอะไรหรือเปล่ามีไหมเนี่ยๆพวกเธอทั้งหมดเนี่ยน้องดรีมน้องนนนาดาม่อนนี่คือใครวะเรามีคนชื่อม่อน2คนในไลน์กลุ่มเขาคือคนเดียวกันป่าวะหรือไม่ใช่วะเฮ้ยแบบเพื่อนที่เรียนดิจิตอลอยู่ฝากไลน์ไปถามหน่อยได้ป่ะว่าเพื่อนเขาแบบว่างวันพุธเย็นกันป่ะแต่อาทิตย์เนี้ยเรียนไปก่อนเดี๋ยวรอบเนี้ยเราก็เรียนไปก่อนแล้วเดี๋ยววันใครที่เข้ามารอบนี้วันนี้ไม่ได้อ่ะให้ไปเรียนวันศุกร์กับ IEE ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยปรับเปลี่ยนเวลากันอีกทีพี่ฝ้ายทันได้เรียนกับอาจารย์ลุลลี่ป่ะครับตอนพี่เรียนอาจารย์อะไปเรียนต่อยังไม่กลับเพิ่งกลับมาเมื่อปีที่แล้วใช่ไหมดีต้อนหรอเท่านี้แซ่บยังเดือดเลยพี่อะไรนะอยากเดือดอะแล้วบอกเลยดิจิเขาบอกว่าเขาคือใครเขาคือรุ่นพี่มาเล่าให้ฟังว่าอาจารย์แอบแซบว่ะข้อสอบก็ยากเนาะโปรเจกต์ก็ยากอดทนอ่ะมึงจริงใครเป็นเด็กนายอ่ะกูเคยแนะนำแล้วแต่มึงเข้ามาเรียนแล้วไงงั้นมึงต้องอดทนเว้ยถึงบอกว่าวิชาเนี้ยเนี่ยเนี่ยที่เรากำลังเรียนกันอยู่เนี่ยเซอร์กิตหนึ่งเนี่ยมันคือวิชาเขาเรียกว่าเป็นน้ำจิ้มของภาคไฟนะงั้นถ้ามึงเรียนไปแล้วมึงรู้สึกท้อเนี่ยมึงต้องทำใจว่ามึงต้องแบบสตรองกว่านี้อีก100เท่านะเทอมเนี้ยเซอร์1เนี่ยเป็นน้ำจิ้มของการคำนวณส่วนดิจิตอลเป็นเขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะเป็นน้ำจิ้มของการทำมินิโปรเจกต์เดี๋ยวมึงเรียนไปเรื่อยเขาจะสั่งงานมึงเว้ยเพราะฉะนั้นอ่ะมึงก็อดทนสู้ๆเพื่อนที่เหลืออีก6คนแสดงว่าเขามาเรียนคาบนี้ไม่ได้ใช่ปะงั้นเดี๋ยวให้มันไปเรียนวันศุกร์ตอนบ่ายก่อนเนาะศุกร์บ่ายโมงถึง4โมงเย็นส่วนเดี๋ยวพี่อาจจะย้ายรอบอะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าพี่อาจจะย้ายรอบไปเป็นวันพุธตอนเย็นพุธ5โมงถึง2ทุ่มหรอ5โมง2ทุ่มแล้วกันจะได้เรียนได้ไม่มีใครติดไลน์ใช่ปะล่ะเดี๋ยวถามในกลุ่มอีกทีก็ได้พี่ฝ้ายแล้วพี่เปิดวาร์ปกันบ้านให้พวกผมป่ะเนี่ยทำให้ได้นะแต่ทำทุกข้อคงไม่ไหวนะมีข้อยากไหมอ่ะเขาสั่งทีละเท่าไหร่30ใช่ไหมเขาสั่งทีละ30ข้อป่ะหรือ20ข้อไม่น่าระดับพี่มองแว็บเดียวก็ตอบได้แล้วอีสานเขาต้องคำนวณเดี๋ยวพอมึงเรียนไปเรื่อยๆใช่ป่ะเจอโหนดเจอเมททําทีละ30ข้อนี่ทํากันหน้าสั่นเลยนะทําให้แต่ว่าต้องบอกก่อนว่าอาจจะทําให้ไม่ทุกข้อแต่เดี๋ยวพี่ไปขอการบ้านของรุ่นพี่ก่อนเดี๋ยวพี่ไปถามรุ่นพี่ปีที่แล้วมันคือเคยทํากันไว้อ่ะเคยแบบทำแล้วส่งกันไว้ในไลน์กลุ่มอะไรเงี้ยแล้วตอนนั้นกลุ่มนั้นน่ะมันกลายเป็นกลุ่มเซอร์2แล้วเพราะว่าเด็กมันขึ้นมาเรียนเซอร์2กันแล้วไงเดี๋ยวเรามาดูกันส่งมาถามได้กูเห็นมีเด็กส่งมาถามกูอยู่เหมือนกันเมื่อ 2-3 วันก่อน
แต่ห้องนั้นเขาสั่งแค่2ข้อเองมั้ง 2-3 ข้อเองอ่ะเขาไม่ได้สั่งเยอะอ่ะห้องอาจารย์พิสิทธ์อ่ะอ่ะกูเริ่มสอนแล้วนะมาชีตอยู่ในรายกลุ่มชีตอ่ะพี่ฝ้ายอ่ะจะส่งให้ทุกๆวันอาทิตย์เนาะก็คือส่งวันอาทิตย์หรือถ้าแบบลืมอย่างเงี้ยเออช่วยทักมาเตือนกูหน่อยว่าเฮ้ยพี่ลืมส่งชีตนะแต่คือปกติแล้วอ่ะทุกวิชาพี่จะส่งให้วันอาทิตย์ตอนเย็นหมดแล้วก็เรียนในสัปดาห์นั้นๆชีตของเราอ่ะพี่อ่ะจะไม่ได้ทำทุกข้อโอเคป่ะพี่อ่ะส่งให้หมดเลยมีทั้งแบบฝึกหัดท้ายบทเอาในเทคเอาข้อสอบเก่าเอาอะไรเงี้ยมาปนๆกันนะแล้วเดี๋ยวพี่อ่ะจะลงเฉลยให้ทุกวันอาทิตย์เช่นเดียวกันโอเคไหมแต่ว่าถ้าเกิดว่าในช่วงระหว่างสัปดาห์ตั้งแต่วันเนี้ยจนถึงวันอาทิตย์ใครลองไปทำแบบฝึกหัดเพิ่มเติมแล้วเออพี่ทำแล้วมันไม่ใช่อ่ะมันดูเหมือนจะไม่ใช่หรือว่าเจอการบ้านแล้วแบบพี่การบ้านอาจารย์เขาให้เฉลยมาด้วยแต่ทำแล้วมันไม่ตรงอะไรเงี้ยเออก็ทักมาถามได้แล้วทักมาในไลน์กลุ่มทักมาถามได้เสมออ่ะเราเริ่มกันเลยแล้วกันนะก็คือบทที่หนึ่งเนี่ยมาบทความรู้ทั่วไปก่อนมึงต้องเข้าใจก่อนว่าพาร์ทหนึ่งอ่ะเดี๋ยวกูขอกระดาษเปล่าๆมาโดยปกติแล้วเนี่ยพาร์ทหนึ่งอ่ะเขาจะสอบอยู่หลักหลายเรื่องใครเคยเรียนปวช.มาแล้วอ่ะจะคล้ายๆกันแต่ว่าใช้คำว่ายากมากขึ้นคำนวณเยอะขึ้นนะปกติแล้วอ่ะพาร์ทหนึ่งอ่ะเขาจะสอบเป็นเบสิกก่อนหัวข้อที่หนึ่งอ่ะเขาจะสอบเป็นเบสิกมึงเบสิกคืออะไรแล้วแต่อาจารย์ข้อที่หนึ่งใหญ่อ่ะมันจะมีหลายข้อย่อยบางทีมี3ข้อย่อยมี4ข้อย่อยอาจจะมีเรื่องกราฟเข้ามาด้วยอาจจะหากำลังอาจจะรวม R ก็มีถ้าบางปีอาจารย์ใจดีอยากแจกแต้มก็มีข้อรวม R ก็มีหรือบางทีแบบกฎของโอห์มธรรมดาก็มีเหมือนกันอันนี้เป็นข้อเบสิกต่อไปข้อที่2อ่ะเขาจะออกโนดเมดถ้าบางปีอาจารย์เขาซอยคะแนนใช่ปะเขาก็จะออกโนดข้อนึงเมดข้อนึงแต่ถ้าบางปีอาจารย์เขาไม่ซอยคะแนนเขาแบบออกเป็นแบบใหญ่ๆอ่ะออกเป็นข้อใหญ่เลยก็มีเหมือนกันพี่เคยเห็นข้อสอบเก่าบางปีโนด5คะแนนเมด5คะแนนแต่บางปีก็โนด10เมด10คะแนนยิ่งเยอะแสดงว่ามันยิ่งยากต่อไปข้อที่3ที่เขาจะออกนะก็คือซุปเปอร์โพซิชันเว้ยเอออันเนี้ยก็ไม่ยากมากกลางๆต่อไปข้อที่4ที่เขาจะออกอ่ะก็คือเป็นเทวินินกับนอร์ตันอันนี้ก็เหมือนกันหัวข้อที่4บางปีก็มาทั้ง2ข้อเลยแต่โดยปกติแล้วอ่ะเขาชอบออกเทวินินตอนปีพี่สอบอ่ะก็เทวินินเหมือนกันแล้วก็ข้อที่5เป็น maximum power แล้วก็ข้อที่6อ่ะจะเป็น op ampเนี่ยหลักๆ6หัวข้อหลักๆอ่ะจะประมาณนี้แต่บางทีแล้วอ่ะถ้าเขาจะออกแบบบางปีก็ออกข้อสอบ6ข้อบางปีก็8ข้อบางปีก็10ข้อจะออกกี่ข้อก็ตามเวลาทำเท่าเดิม3ชั่วโมงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่อ่ะตั้งใจว่าโดยปกติแล้วอ่ะพี่จะสอนเรียงตามนี้เลยแต่เรื่องไหนรวบได้อ่ะเดี๋ยวพี่จะรวบเพราะว่าพอมันสอบ3พาร์ทเนี่ยพาร์ท1อ่ะมันยังพอค่อนข้างชิลๆอยู่สำหรับใครที่เคยเรียนมาแล้วใครที่เป็นปวช.นายอ่ะพี่ว่าพาร์ท1อ่ะน่าเก็บนะแล้วพาร์ทแต่ว่าสำหรับน้องม.ปลายก็ไม่ต้องตกอกตกใจเว้ยมันไม่ได้ยากขนาดนั้นคือพาร์ท1อ่ะเป็นพาร์ทที่มึงควรจะเก็บแต้มให้ได้เยอะๆพาร์ท2อ่ะเป็นพาร์ทที่ดูเหมือนจะยากแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะถ้าแบบเป็นคนคิดเลขไม่ค่อยพลาดอ่ะพาร์ททันเชียนอ่ะสบายๆส่วนพาร์ท3อ่ะเป็น AC circuit AC circuit อ่ะจะเรียนเหมือนเดิมเลยมึงเรียนหัวข้อตามนี้เลยแต่แค่เปลี่ยนเป็นไฟสลับแล้วมันจะต้องแบบมีการกดเครื่องคิดเลขมีการคิดอะไรที่มันยุ่งยากซับซ้อนอ่ะเอองั้นใครสะเพร่าอ่ะพาร์ท3กูแนะนำเลยว่าตุน1 2มาเยอะๆแล้วพาร์ท3อ่ะจะสบายนะ circuit เนี่ยโดยปกติแล้วพี่บอกเลยอาจารย์น่ะแจก A นะเว้ยเพราะว่าเขามีการบ้านมีอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่แล้วข้อสอบเก่าอ่ะก็เป็นการเอาข้อกันบ้านเอาข้อในเทคมาประยุกต์เพราะนั้นอ่ะมึงทำโจทย์เยอะๆเซอร์กิตอ่ะตอนสมัยพี่เรียนนะ
พี่อ่ะซื้อกระดาษ A4 เป็นริมๆเลยแล้วกูก็นั่งทำท้ายเทคทำท้ายเทคทุกข้อทำของอาจารย์ที่สั่งกันบ้านก็ทำเองทุกข้อเหมือนกันแต่ไม่ได้ A นะได้ B บวกนะเออเพราะว่าแบบพาร์ท AC แบบตอนทำแล้วคิดเลขแบบไม่ค่อยเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่หลังๆมาเขาเริ่มได้ A กันง่ายขึ้นอ่ะเราเริ่มกันเลยบทที่1วันนี้จะยังไม่ยากมากวันนี้พาทุกคนอ่ะไปรู้จักทุกๆอย่างที่จะต้องใช้ตั้งแต่พาร์ท1ยันพาร์ท3อ่ะอันแรกเลยที่จะพาทุกคนไปรู้จักมึงต้องรู้จักอันนี้ก่อนแหล่งจ่ายเราบอกว่าแหล่งจ่ายเนี่ยมันถูกแบ่งออกเป็น2ประเภทด้านซ้ายมือเราเรียกว่าแหล่งจ่ายอิสระน้องจำไว้นะแหล่งจ่ายอิสระไม่ว่าจะเป็นแหล่งจ่ายกระแสหรือแหล่งจ่ายแรงดันเนี่ย2อันเนี้ย2อันซ้ายมือเนี่ย V เนี่ยเป็นแหล่งจ่ายแรงดันทั้งคู่กลมๆหรือว่าเป็นขีดเป็นขั้วแบตเตอรี่ก็ได้นะส่วนอันนี้ด้านขวามือเราเรียกว่าแหล่งจ่ายกระแสแหล่งจ่ายอิสระของมันคืออะไรยกตัวอย่างเช่นกูบอกว่าแหล่งจ่าย VS มีค่าเท่ากับ5โวลต์ก็คือ5โวลต์คงที่เลยแหล่งจ่ายกระแสมีค่าเท่ากับ10แอมป์ก็แสดงว่าเป็นแหล่งจ่าย10แอมป์เนี่ยคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงแต่ถ้าเป็นด้านขวามือเราเรียกว่าแหล่งจ่ายแบบไม่อิสระแบบไม่อิสระคืออะไรมันจะมีตัวแปรเข้ามาคูณยกตัวอย่างเช่นที่ไฟบอกว่าแหล่งจ่ายอันนี้เนี่ยเป็นกรอบเหลี่ยมๆเนี่ยมีค่าเท่ากับ 15x หมายความว่าไงมึงต้องไปหามาว่าในวงจรน่ะ x คืออะไรแล้วเอา x มาคูณกับ15จะได้ค่าแหล่งจ่ายกระแสตัวนี้หรือถ้าเป็นแหล่งจ่ายแรงดันอาจจะเป็น 10i2 อย่างเงี้ยตัวแปรมันติดเป็นตัวแปรอะไรก็ได้ขึ้นอยู่กับโจทย์จะติดเป็นตัวแปร x ติดเป็นตัวแปร i1 i2 i3 อะไรก็ได้เหมือนกันแต่เรารู้ว่าเฮ้ยมันไม่ใช่10โวลต์แล้วมันต้องไป10แล้วไปคูณกับค่าตัวแปรไม่อิสระตัวนั้นงั้นข้อควรระวังก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเจอแหล่งจ่ายแบบไม่อิสระในวงจรสิ่งแรกที่ต้องหาให้เจอก่อนว่าไอ้ตัวคูณเนี่ยไอ้ตัว x หรือตัว i2 หรือ i เฉยๆอ่ะอยู่ตรงไหนถ้าหาผิดที่อ่ะค่ามันจะผิดด้วยโอเคไหมเหมือนมีใครต้องการจะพูดอะไรปะไม่มีเนาะอ่ะคราวนี้ 1.2 โหลดที่เราจะเจอกันหลักๆทั้งเซอร์1เลยเราจะเจออุปกรณ์ทั้งหมด3ตัวตัวแรกเนี่ยก็คือตัวต้านทานนี่ตัวต้านทานนะตัวต้านทานเนี่ยรูปร่างหน้าตาแบบนี้ตัวที่2เนี่ยเราเรียกว่าตัวเก็บประจุตัวเก็บประจุพาร์ท1อ่ะจะยังไม่มีเดี๋ยวตัวเก็บประจุจะไปเจอในพาร์ท2ตัวเหนี่ยวนำก็เช่นเดียวกันตัวเหนี่ยวนำอ่ะพาร์ท1ก็ยังไม่มีเดี๋ยวจะไปเจอตัวเหนี่ยวนำที่พาร์ท2นะอันนี้พาไปรู้จักโหลดหน้า2เนี่ยอันนี้พี่ขอข้ามก็แล้วกันเนาะเขาแค่ให้บอกชนิดของอุปกรณ์น้องแค่ต้องไปรู้จักเฉยๆว่าไหนแอลไหนเป็นซีอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องรู้หรอกเรารู้กันอยู่แล้วนะก็คืออย่างที่บอกไปด้านบนแหล่งจ่ายกลมๆแบบนี้เรียกว่าแหล่งจ่ายอิสระแหล่งจ่ายเหลี่ยมๆเรียกว่าแหล่งจ่ายไม่อิสระพวกตัวต้านทานตัวเหนี่ยวนำตัวเก็บประจุน้องๆอ่ะน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วนะคะคราวนี้อยากให้ทุกคนมาเริ่มดูที่หน้า3หน้า3เนี่ยเราจะเริ่มขึ้นกฎของโอห์มและทำความเข้าใจก่อนเซอร์พาร์ท1ไม่ยากมากถ้าเทียบกับพาร์ทอื่นๆโอเคป่ะไม่ยากมากแต่ข้อควรระวังคืออะไรมึงชอบเขียนสมการผิดจิ้มเครื่องคิดเลขผิดหรือบางทีมึงรู้ป่ะยังมีคนจำกฎของโอห์มสับสนเลยเว้ยเพื่อนพี่บางคนตอนสมัยเรียนแม่งบอกว่า V เท่ากับ I หาร R อย่างงี้ก็มีกูแบบอะไรนะงั้นท่องไปให้ดีอย่าท่องสลับกันเราบอกว่ากฎของโอห์มเบสิกสำคัญของมันV เท่ากับ I คูณ R แรงดันจะเกิดจากกระแสคูณกับค่าความต้านทานนะแรงดันเนี่ยจะเกิดจากกระแสคูณกับค่าความต้านทานให้โน้ตไว้นิดนึงนะอยากหาค่าที่ไหนให้ใช้ตัวแปรที่นั่นใช้ตัวแปรตรงนั้นใช้ตัวแปรตรงนั้น
ยกตัวอย่างเช่นที่พี่บอกว่าพี่มีตัวต้นทานตัวหนึ่งเว้ยมีตัวต้นทานหนึ่งตัวพี่อยากจะหาแรงดันที่ตกค่อมตัวต้นทานตัวเนี้ยอยากจะหา V ถูกป่ะงั้นค่ากระแสอ่ะน้องก็ต้องเอากระแสที่ไหลผ่านตัวต้นทานแล้วค่าความต้นทานของ R ตัวนั้นมาคิดนะมันชอบแบบมีคนสับสนว่าเฮ้ยอยากจะหา V ตรงนี้ต้องใช้ I ใช้ R ตรงไหนงั้นจำให้ดีว่าอยากหาอะไรที่ไหนให้ใช้ค่าที่ตรงนั้นนะอันนี้คือกฎขององค์ต่อมาพอทุกคนรู้จักกฎขององค์อ่ะมันจะมีสูตรแปลกๆเว้ยเราบอกว่าสูตรนี้สูตรด้านขวามือ g เท่ากับ1ส่วน r บางคนเคยเจอมาแล้วแต่บางคนจะยังไม่เคยเจอเราบอกว่าถ้า r มันคือค่าความต้านทานที่มีหน่วยเป็นโอห์ม r เนี่ยมันคือความพี่บังปะพี่บังใช่มั้ยอ่ะกูต้องหลบก่อน r เนี่ยมันคือค่าความต้านทานที่มีหน่วยเป็นโอห์มค่า g เนี่ยเราเรียกว่า conductance ข้อสอบเซอร์อ่ะเขาเป็นภาษาอังกฤษนะเว้ยไม่ใช่ภาษาไทยนะเว้ยงั้นมึงต้องจำภาษาอังกฤษไปด้วยนะค่า g เนี่ยเราเรียกว่าค่า conductance หรือว่าค่าความนำมีหน่วยเป็นซีเมนต์หรือเป็นตัวโอห์มกับหัวเนี่ยอันไหนก็ได้อ่ะลบก่อนเป็นซีเมนต์เนี่ยเป็นซีเมนต์ตัว S ใหญ่หรือว่าเป็นตัวโอห์มกับหัวก็ได้เหมือนกันเราเรียกว่าค่าความนำต่อไปรู้จักกฎของโอห์มและต่อไปไปรู้จักการหากำลังไฟฟ้าบ้างนะคะหัวข้อด้านล่างลูกการหาค่ากำลังไฟฟ้าคราวนี้กำลังไฟฟ้าเนี่ยจะเริ่มยากแล้วเคยมีข้อที่1ของข้อสอบเซอร์พาร์ท1หลายๆครั้งชอบถามว่าอุปกรณ์ตัวเนี้ยจ่ายกำลังไฟฟ้าหรือดูดกลืนคำว่าดูดกลืนอ่ะเขาเรียกว่ารับเว้ยคำว่าดูดกลืนเนี่ยเขาเรียกอีกคำหนึ่งว่ารับนะรับเราบอกว่าโจทย์มันก็ชอบถามว่าเฮ้ยให้ตอบว่าอุปกรณ์ตัวเนี้ยจ่ายกำลังหรือว่ารับกำลังหลักการคืออะไรทุกคนต้องหาค่ากำลังไฟฟ้าออกมาก่อนเราบอกว่าค่ากำลังไฟฟ้าหรือ power เนี่ยคำจริงสูตรมันอยู่หน้าถัดไปนะแต่พี่อยากใช้รูปนี้เดี๋ยวพี่ขอเขียนข้างบนละกัน power เนี่ย p เนี่ยมันเกิดจาก i คูณ v เกิดจาก i กำลัง2 r แล้วก็เกิดจาก v กำลัง2ส่วนด้วย r หลายๆคนชอบสงสัยว่าเฮ้ยพี่ใช้ยังไงพี่จะบอกว่าp เท่ากับ i คูณ v อ่ะให้น้องจำไว้ p เท่ากับ i คูณ v อ่ะเราจะหาที่แหล่งจ่าย p เท่ากับ i คูณ v อ่ะเราจะหากำลังที่แหล่งจ่ายเหตุผลเพราะว่าที่แหล่งจ่ายอ่ะเราไม่รู้ค่าความต้านทานเว้ยที่แหล่งจ่ายอ่ะเราจะสามารถหาได้ค่าหาได้แค่ค่ากระแสกับค่าแรงดันงั้นถ้าโจทย์อยากรู้กำลังที่แหล่งจ่ายต้องหา pเท่ากับ i คูณ v ก็คือหากระแสออกมาหาแรงดันออกมาจะได้ค่ากำลังแต่ในทางกลับกันถ้าสมมุติว่าเป็นที่ตัวต้านทานเป็นที่ตัวต้านทานเนี่ยเรามักจะรู้ค่าความต้านทานอยู่แล้วเป็นอย่างแรกหลังจากนั้นหน้าที่ของน้องก็คือเลือกเอาจะหา i ก็ได้หรือจะหา v ก็ได้นะงั้น p เท่ากับ i กำลัง2คูณ r หรือ v กำลัง2ส่วน r เนี่ยจะหาที่ตัวต้านทานนะ IV หาที่แหล่งจ่าย i กำลัง 2r v กำลัง 2 ส่วน r เนี่ยจะหาที่ตัวต้านทานต่อมาเราบอกว่าอ้าวพี่แล้วจ่ายดูยังไงรับดูยังไงทุกคนต้องความเข้าใจก่อนว่าหลักๆอุปกรณ์ของเราที่เราจะเจอกันในพาร์ทหนึ่งอ่ะ
มีทั้งหมด4ตัวตัวแรกเนี่ยไม่ใช่4ตัวโทษทีมีอยู่ทั้งหมด3ตัวตัวแรกเนี่ยคือแหล่งจ่ายแรงดันพี่เขียนเป็นรูปนี้ก็แล้วกันเนาะพี่เขียนเป็นแบบบวกลบอย่างนี้แล้วกันอันนี้คือแหล่งจ่ายแรงดันถูกปะแรงจ่ายแรงดันขั้วบวกอยู่ตรงไหนกระแสไฟฟ้าจะไหลออกจากขั้วบวกของแหล่งจ่ายโอเคไหมนะแรงจ่ายแรงดันขั้วบวกอยู่ด้านบนงั้นกระแสจะไหลออกจากขั้วบวกของแหล่งจ่ายไหนตอบพี่ซิถ้าเป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้รับหรือจ่ายกำลังไฟฟ้าพิมพ์ก็ได้พูดก็ได้เรียกเอาถ้าเป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้เรามีแหล่งจ่ายแรงดันกระแสไหลออกจากขั้วบวกของแหล่งจ่ายอุปกรณ์ตัวนี้รับหรือจ่ายกำลังไฟฟ้าจ่ายถูกต้องนะอันนี้เราเรียกว่าจ่ายหรือภาษาอังกฤษคือคำว่าใช้ supply ก็ได้เลือกจำมาสักคำหนึ่งอ่ะ supply ก็ได้ delivery ก็ได้นะอ่ะแบบเนี้ยเราเรียกว่าจ่ายอ่ะแล้วถ้าเป็นแบบนี้ล่ะมีแหล่งจ่ายแรงดันเหมือนกันนะมีแหล่งจ่ายแรงดันเหมือนกัน V แต่กระแสไหลเข้าขั้วบวกนะแบบนี้แบบนี้แบบนี้รูปนี้เลยกระแสไหลเข้าขั้วบวกอันนี้รับหรือจ่ายรับหรือจ่ายกระแสไหลเข้าขั้วบวกของแรงจ่ายแรงดันกระแสไหลเข้าขั้วบวกแสดงว่าอุปกรณ์ตัวนี้เป็นอุปกรณ์ที่รับนะที่รับแหล่งจ่ายกระแสก็เหมือนกันอ่ะขอเขียนรวมกันแล้วกันนะจะได้ไม่เปลืองที่แหล่งจ่ายกระแสแหล่งจ่ายกระแสก็จะเป็นแบบนี้นะถ้าลูกศรพุ่งขึ้นแล้วขั้วบวกอยู่ด้านบนอันเนี้ยก็จะเป็นจ่ายเหมือนกันเนี่ยอันเนี้ยเราตีกรอบแบบนี้เลยซ้ายมือเนี่ยเป็นจ่ายทั้งหมดของแหล่งจ่ายนะส่วนขวามือแหล่งจ่ายอยู่แบบนี้แต่ขั้วบวกอยู่ล่างขั้วลบอยู่บนวีอย่างเงี้ยเราเรียกว่ารับนะอ่ะต่อไปดูด้านขวาให้วาดรูปตัวด้านทานบ้างตัวด้านทานตัวต้านทานโดยปกติแล้วตัวต้านทานกระแสไหลเข้าขั้วไหนกระแสไหลเข้าขั้วไหนขั้วนั้นจะเป็นอะไรเป็นขั้วบวกของแหล่งจ่ายแรงดันถูกปะปกติแล้วอะกระแสไฟฟ้ามันจะไหลออกจากขั้วบวกของแหล่งจ่ายเว้ยแต่ว่าเวลามันเข้าตัวต้านทานที่ขาไหนขานั้นจะเป็นขั้วบวกของแรงดันงั้นตอบพี่ไฟหน่อยว่ารูปเนี้ยตัวต้านทานตัวเนี้ยรับหรือจ่ายพลังงานตัวต้านทานนะตัวต้านทานตัวเนี้ยรับหรือจ่ายพลังงานช่วยหน่อย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 รับพลังงานถูกต้องอันเนี้ยรับพลังงานส่วนด้านขวาเนี่ยถ้าเกิดว่าแบบนี้นี่เป็นบวกลบแรงดันอยู่แบบนี้แต่กระแสไหลเข้าด้านล่างไอเข้าด้านล่าง
นะแบบนี้เราจะเรียกว่าจ่ายเอาจริงๆแล้วเราไม่ค่อยเจอหรอกตัวต้นทานที่จะจ่ายพลังงานอะตัวต้นทานส่วนใหญ่จะรับพลังงานเสมอเพราะว่าตัวต้นทานอะมันเป็นโหลดนึกออกปะแต่มันก็จะมีแบบโจทย์แปลกๆอะมีบ้างนะเก่งมากค่ะทุกคนเราดูนะทำไมกูรู้สึกว่ากูไปยืนมุมไหนมันก็ดูบังไปหมดเลยวะในลองย้ำมีมุมนี้ให้น้องลอกเสร็จก่อนสายไปมาไม่ถึงอีกมุมนึงมุมนึงได้แล้วแล้วเนาะไหนช่วยพี่ฝ้ายหน่อยพี่ฝ้ายถามว่ากำลังไฟฟ้าที่รับอ่ะ P อ่ะจะเป็นบวกหรือเป็นลบทุกคนรู้ใช่ป่ะทุกคนเรียนกับอาจารย์แล้วใช่ไหมทุกคนเรียนเรื่องนี้กับอาจารย์เนาะเราบอกว่าถ้า P เป็นบวกกำลังไฟฟ้าที่คำนวณออกมาได้ค่าบวกรับหรือจ่ายพลังงานกำลังไฟฟ้าที่คำนวณออกมาเราได้ค่าบวกรับหรือจ่ายพลังงาน P หามาแล้วเป็นค่าบวกรับหรือจ่ายกำลังอ่ะมันจะมี2เพศนะเว้ยมันจะคือเอาจริงๆอ่ะเราจะคำนวณสูตรไหนก็ตามมันจะได้ค่าเป็นบวกเสมอแต่น้องต้องรู้ก่อนว่าจริงๆแล้วอ่ะมันจะมีรับกับจ่ายถูกปะถ้าเกิดว่ากำลังเป็นบวกกำลังเป็นบวกแสดงว่าเราอะกำลังรับพลังงานถ้า P เป็นบวกอะแสดงว่ารับพลังงานแต่ถ้า P เป็นลบอะแสดงว่าจ่ายพลังงานนะล็อกไว้อ่ะเรียบร้อยนะไปต่อ move on พี่ถามหน่อยดิการบ้านอ่ะอาจารย์เขาสั่งให้ทำแบบรูปแบบไหนวะใน Google Classroom ป่ะหรือว่าเป็นแบบเป็นชีตมาเป็นแบบไหนเป็น Google Classroom หรือเป็นชีตพี่นึกออกแล้วพี่อ่ะมีการบ้านเก่าของรุ่นพี่แต่เป็นการบ้านเก่าที่อยู่ใน Google Classroom แล้วเหมือนรุ่นพี่เขาบอกว่าเลขอ่ะมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเว้ยคือรูปวงจรอ่ะเป็นรูปวงจรเดิมแต่ว่าเลขอ่ะมันจะถูกรันตามจำนวนครั้งที่น้องเข้าไปอ่ะเช่นบางทีแบบรอบนี้เข้าไปตัวต้นทานอย่างเงี้ยสมมุตินะมึงไปเจอโจทย์ข้อนี้เข้าไปครั้งแรกอาจจะเจอ R 5กิโลโอห์มแต่ถ้าเข้าไปอีกครั้งนึงอาจจะไปเจอ R 10กิโลโอห์มหรือไปเจอ R 20กิโลโอห์มแล้วก็ได้อะไรอย่างเงี้ยห้องที่บอกว่ามีการบ้านเมื่อกี้ใครบอกกูมีการบ้านไอ้เตอร์ป่ะเตอร์บอกว่ามีการบ้านอ่ะอาจารย์สั่งการบ้านเป็นสไลด์ของอาจารย์หรือเป็น Google Classroom วะน่าจะ Google เหมือนกันแหละพี่อ้าวเอาตอนนี้ยังไม่ได้สั่งอ่ะเหรอใช่มาช่วยกันเดี๋ยวเราทำนี่ทำหน้านี้แล้วกันนะทำข้อ456
ูจะบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะข้อนี้ดูรูปวงจรอ่ะมันดูง่ายใช่ป่ะแต่ที่อยากให้ทำเพราะว่าอยากให้ฝึกอ่านภาษาอังกฤษเนื่องจากข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษเว้ยเออเนี่ยเขาบอกว่าอ่ะ in the circuit วงจรด้านล่างนี้โจทย์ถามหาอะไรโจทย์ถามหากระแสไอถามหาคอนดักเตอร์จีแล้วก็ถามหา power p ก็คือถามหา i ถามหา g ถามหา p ถูกป่ะข้อนี้เราจะหา i ได้ไงวงจรมีแหล่งจ่าย1แหล่งจ่ายมีตัวต้นทาน1ตัวโจทย์อยากจะหา i i คือกระแสที่ไหลผ่านในวงจรถูกไหมงั้น i เล็กจะเกิดจากอะไรเอา v ส่วน r นะ i เล็กเนี่ยเอา v ส่วน r v มันคือ30ถูกป่ะr เนี่ยมันคือ 5k หารกันได้เท่าไหร่6มิลลิหารเลขง่ายๆเนาะ5หาร30ได้6มิลลิแอมต่อมาพี่บอกว่าโจทย์อยากจะรู้ค่าคอนดักแตนต์หรือค่าความนำถูกป่ะคอนดักแตนต์หรือความนำ g เนี่ย g มันเกิดจากอะไรจากสูตรข้างบนเมื่อกี้g เท่ากับ1ส่วน r ถูกไหม g เท่ากับ1ส่วน r ข้อนี้ค่าความต้านทานคือ5งั้นเอาลงมาแทน1หาร5กิโลจะได้เท่ากับ 0.2 มิลลิซีเมนต์อ่ะ 0.2 มิลลิซีเมนต์คราวนี้ power p ถูกปะอ่ะแล้วแต่ใครจะใช้อะไรก็ได้พี่ไฟรู้ i พี่ไฟรู้ r งั้นพี่ใช้สูตร p เท่ากับ i กำลัง2คูณ r i คือ6มิลลิกำลัง2คูณกับ r คือ 5k อันนี้จะได้เท่ากับ 0.18 วัตต์แค่นี้เองอ่ะพี่ถามหน่อย 0.18 อ่ะเป็นบวกหรือเป็นลบเออเวลาตอบอ่ะถ้ามึงไม่ใส่เครื่องหมายอ่ะเขาจะตัดคะแนนนะเว้ยไหนบอกดิ 0.18 วัตต์เนี่ยกำลังที่ R ตัวเนี้ยเป็นบวกหรือเป็นลบทุกคนนิ่งไปเป็นบวกหรือเป็นลบลูกR มันรับหรือมันจ่ายพลังงานล่ะกระแสเนี่ยมันไหลเข้าถูกป่ะมันไหลเข้าด้านบนนะข้างบนเป็นขั้วบวกของแรงดันข้างล่างเป็นขั้วลบของแรงดันกระแสไหลเข้าขั้วบวกแสดงว่ารับพลังงานงั้น P ก็เลยเท่ากับบวก 0.18 บวกอ่ะจะใส่หรือไม่ใส่อ่ะก็ได้แต่ถ้าลบไม่ใส่อ่ะตัดคะแนนนะเว้ยเหมือนกันเซอร์หนึ่งอะวัตต์อย่างเงี้ยไม่ใส่ซีเมนต์ไม่ใส่แอมแปร์ไม่ใส่อะก็ให้คะแนนเหมือนกันแต่ให้ไม่เต็มเขาตัดแต้มนะเอองั้นพาร์ทเนี้ยมันเป็นพาร์ทวัดเขาเรียกว่าความรอบคอบนะวัดความละเอียดรอบคอบโอเคไหมต่อไปดูข้อ6ดีกว่ามาเมื่อกี้เราทำข้อ4ไปแล้วข้อ5ทำเหมือนเดิมนะลูกลองฝึกทำเองดูก็ได้แค่เปลี่ยนจากแรงจ่ายแรงดันเป็นแรงจ่ายกระแสพี่ว่าอยากรู้ข้อ6มากกว่าข้อ6พี่อยากรู้ว่ากำลังของแต่ละรูปก็คือให้หา P อันนี้ไม่ใช่กากบาทนะเรามีโจทย์ข้อ A ข้อ B ข้อ C และข้อ D อยากรู้ว่ากำลังของอุปกรณ์แต่ละตัวมีค่าเท่ากับเท่าไหร่และให้ตอบด้วยว่าแต่ละตัวเนี่ยมันแอบซอบหรือเดลิเวอรี่เดี๋ยวเราเรียกตอบทีละคนเพื่อความแบบสนุกสนานนะอ่ะเราดูข้อ A ก่อนกูสายตาสั้นด้วยเว้ยกูต้องเดินมาดูใกล้ๆเว้ยอ่ะน้องดีมบอกพี่ฝ้ายหน่อยข้อ A เนี่ยกำลังมีค่าเท่ากับเท่าไหร่แป๊บนึงพี่หนูขอคิดก่อนโอเคพี่ไม่รีบพี่ไม่รีบคลาสเรียนเราแบบน่ารักจุ๊บจิ๊บอีดอกไม่ค่อยแบบมีใครมาเรียนกับกูเลยเสียใจเลยเนี่ยจะนั่งร้องไห้แล้วคือเมื่อกี้4:59แล้วมึงกูยังอยู่กับน้องที่ชื่ออะไรวะ
ชื่อนาดามั้งมีกูกับนาดาอยู่กันสองคนเว้ยกูแบบต้องเสียใจพี่คู่แข่งพี่ไม่มีใครชอบสมัครเรียนเลเซอร์ทำไมอ่ะผมกล้าจะแทงกั๊กไว้ก่อนไงดูว่าไหนแม่งดีกว่ากันไงสรุปฝั่งนู้นแม่งไม่เปิดแต่ผมก็ได้เรียนเดียวพี่เลยคู่แข่งกูคือใครก่อนฝั่งหน้ามอเต็ปอ่ะเน็กเต็ปอ่ะทำไมเขาไม่เปิดเซอร์หนึ่งอ่ะก็ไม่มีคนสมัครเรียนให้เขาเปิดได้ไงแอร์พี่มึงเด็ก EE เรามีตั้ง 2-300 คนไม่เรียนพิเศษเลยเหรอไม่มีใครเรียนพิเศษเลยเหรอประหยัดเหรอเก็บตังไว้สู้กับโควิดอย่างเงี้ยเหรอไม่รู้เราอยู่ในยุคแบบข้าวยากหมากแพงอย่างเงี้ยเหรอวะมึงเขาว่ากันว่าถ้าติดเอฟเซอร์นี่ก็คือ5ปีชัวร์เลยจริงป่ะพี่น่าจริงแหละเรียนเมนอะไรยูพี่ถูกต้องถ้าเรียนเมนซียังพอกล้องแกล้มถ้าเรียน GU ก็อุ๊ยอย่าเพิ่งเอฟเซอร์เทอมหน้ามีวิชารอเอฟอีกเต็มเลยจริงๆถอดนะเข็ดแล้วบอกเลยเข็ดว่าตัดไปกินได้ดีมาเข็ดเลยมึงรู้อะไรป่ะกูไปเจอไอ้นี่เว้ยรู้ใครเป็นเด็กนายหรือว่าถ้าไม่ใช่เด็กนายก็เหอะอยู่ในมอเพื่อนเพื่อนผมมาบอกว่าเรียนกับรู้อ่ะมีให้เลือกระหว่างเอกกับมะเร็งอ่ะรู้กับนพดลอ่ะผมก็บอกว่าผมอ่ะจะไปเรียนรู้เพราะว่าเขาน่าจะสอนดีน่าจะดูแลเด็กดีเพื่อนผมก็บอกพิมพ์ตอบมาไม่ไอ้สัตว์มึงคิดว่าใส่ใจมั้ยล่ะคนแม่งถอนแล็บแม่งหมดเลยเหลือเรียนกันมาคนเดียวมึงคิดว่าใส่ใจเด็กมั้ยเอาจริงๆแล้วว่าเพื่อนอ่ะก็บอกว่าอาจารย์ลุลลี่อ่ะไม่ใช่เพื่อนสิไม่ใช่เพื่อนกูสิต้องเป็นรุ่นพี่น้องปีนึงเนี่ยตอนเนี้ยที่เขากำลังอยู่ปี2อ่ะเอ้ยไม่ใช่ดิเขาอยู่ปีไหนอยู่ปี2เทอม2เทอมนี้คือปี2เทอม2ถูกป่ะคือรุ่นพี่อ่ะเขาเล่าให้ฟังว่าอาจารย์ลุลลี่อ่ะเขาแบบดีเทลเยอะอ่ะแต่เขาก็ช่วยเด็กนะเว้ยคือหมายความว่าอาจจะเป็นคนแบบเยอะๆหน่อยแต่ว่าเขาอะช่วยเด็กนะเพราะเหมือนตอนสมัยพี่เรียนอะวิชาดิจิตอลนะมีใครลงเสกอาจารย์นพดลปะผมอาจารย์นพดลอะถามว่าใจร้ายไหมอะก็ใจร้ายนะเว้ยสั่งงานโคตรเยอะเลยแต่ถามว่าช่วยไหมอะตอนเกรดออกมาเขาก็ช่วยนะเว้ยแต่ว่าแบบพวกมึงแบบเขาเรียกว่าอะไรใจส่ออ่ะแบบเอ้ยแบบคะแนนมิดเทอมออกมาได้น้อยแบบไม่อยากเรียนต่อแล้วอะไรเงี้ยกูจริงค่ะหนูโดนมาแล้วเฮ้ยกูเชียร์เด็กตั้งหลายคนกูเชียร์เด็กว่าไม่ต้องดรอปหรอกไม่ต้องดรอปหรอกดรอปดิจิตอลกูบอกเฮ้ยมึงจะดรอปตั้งแต่ดิจิตอลเลยวะไอ้คือใจที่ไม่แข็งพอเพราะไม่มีใครเรียนด้วยพี่แม่งดรอปกันหมดอ่ะไอ้เหี้ยเราเป็นคนส่วนน้อยในรุ่นแล้วมึงคิดดูว่ามึงจะแบบฮัลโหลแบบดีใจแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยจริงตอนพี่เรียนอะวิชาอิเล็กทรอนิกส์อะเขาเรียนกันตอนนั้นอะเขาเรียนกันประมาณ120คนใช่ปะแล้วคือกูอะเป็นหนึ่งใน20คนที่ผ่านเว้ยมีเพื่อนเอฟอีกเป็นร้อยเลยกูรู้สึกว่ากูดีใจแล้วที่กูไม่ดรอปเพราะดรอปปุ๊บก็ต้องมาเรียนใหม่จริงเสียเวลาเรียนวิชาอื่นดีกว่าจริงมึงน้องเขาหายไปเลยอะน้องกูเรียกชื่ออะไรกูลืมละเอกตู่ดีมปะพี่เรียกชื่อดีมใช่ไหมกูเรียกแล้วเมาส์เพลินเลยอ่ะดีมได้พีเท่าไหร่ลูกพี่ถามหนูว่าอะไรอ๋อได้พีเท่าไหร่3ป่ะคะพีอ่ะนะอันนี้เรารู้อะไรลูกเรารู้แรงดันป่ะเรารู้แรงดัน4โวลต์เรารู้กระแส3แอมป์เนี่ยมึงตั้งก่อนต้องแอบตั้งสูตรทดในใจก่อนว่ากำลังเนี่ยหาได้จาก3สูตรเอา i คูณ v เอา i กำลัง2คูณกับ r หรือเอา v กำลัง2ส่วน r ข้อ a อ่ะเรารู้อะไรเรารู้แรงดันรู้กระแสถูกเปล่างั้นทำไงp เท่ากับ iv ค่ะเอา4คูณ3กูบอกให้12ทุกข้ อตอบเท่ากันหมดแหละแต่มึงต้องใส่เครื่องหมายให้ถูกว่ามันเป็นบวกหรือมันเป็นลบ4คูณ3อ่ะได้12วัตต์อ่ะดีต้องคิดต่อข้อนี้รับพลังงานหรือจ่ายพลังงานดูขั้วดีๆดูขั้วดีๆเราบอกว่าขั้วบวกมันอยู่ข้างบนใช่ป่ะคือรูปเนี้ยมันชอบหลอกเรามาเว้ยอันเนี้ยอีบวกที่อยู่ตรงเนี้ยมันก็คือบวกตรงนี้ป่ะบวกเดียวกันป่ะบวกเดียวกันนะลบที่อยู่ข้างล่างอ่ะก็คือลบที่อยู่ตรงนี้มันคือลบเดียวกันแสดงว่าตอนเนี้ยกระแส3แอมป์มันไหลเข้าขั้วอะไรมันไหลเข้าขั้วบวกถูกป่ะแสดงว่าอุปกรณ์ตัวนี้เป็นไง
รับรับค่ะถ้ารับพี่เป็นไรพี่เป็นบวกเดี๋ยวกูขยับที่ก่อนพี่เป็นบวกกูไปหาผู้โชคร้ายแหละต่อไปต่อน้องน้องทำไมชื่ออ่านยากจังวะน้องจิราพรเออชื่ออะไรอ่ะค่ะชื่อหนูชื่อพลอยชื่อพลอยเหรอน้องพลอยข้อ B อ่ะ P พี่คงไม่ถามแล้วมันได้12วัตต์แหละแต่บอกพี่สิว่าอันเนี้ยเป็นรับหรือเป็นจ่ายเป็นรับค่ะรับเหรอดูใหม่จริงเหรอเราก็บอกให้น้องรู้สึกหวาดกลัวไปนั่นแหละอ่ะบวกอยู่ล่างลบอยู่บนถูกปะกระแสเนี่ยมันไหลมาอย่างนี้มันไหลออกมาอย่างนี้ถูกปะแสดงว่าความจริงแล้วมันต้องเริ่มอย่างนี้ปะต้องเริ่มเข้าอย่างนี้เข้าขั้วบวกถูกไหมไหลไปเรื่อยแล้วก็ออกด้านบนงั้นอันนี้กระแสไหลเข้าขั้วบวกก็เลยเป็นลับ P เป็นไรก็ยังเป็นบวกเหมือนเดิมบวก12ต่อไปน้องนนท์น้องนนท์นนไหนก็ไม่รู้หน้าก็ไม่เห็นก็เรียกไปเรื่อยแหละอ่ะนนข้อ C รับหรือจ่ายจ่ายครับจ่ายเหรออ่ะดูว่าจ่ายจริงเปล่าบวกอยู่บนลบอยู่ล่างกระแสไหลออกจากขั้วบวกถูกป่ะงั้นอันเนี้ยเป็นจ่ายมึงข้อนี้กูตัดมาจากเทคนะกูจำได้แต่ว่าไม่รู้อีดิชั่นไหนถ้าจ่ายก็เป็นลบนะลบ12วัตต์ต่อไปข้อดีน้องไอเตอร์ชื่ออยู่ใกล้ๆอ่ะขี้เกียจลงไปเลื่อนเมาส์เดี๋ยวต้องเอาเมาส์มาตรงนี้ดีกว่าจะได้เลื่อนง่ายๆ2วัตต์ได้หยิบเมาส์ก่อนจะได้เลื่อนลงมาดูชื่อคนอื่นบ้างอ่ะ12วัตต์เป็นบวกหรือเป็นลบครับเป็นลบหรือบวกเป็นลบครับเป็นลบอ่ะตอบให้ดูไฮโซ deliveryเย่สงสัยไหมสงสัยไหมอย่างที่บอกดูขั้วดีๆถ้าเข้าบวกอะถ้าเข้าบวกแสดงว่ารับเนาะเข้าบวกแสดงว่ารับออกบวกแสดงว่าจ่ายไปไปไป move on ทุกคนมึงเห็นชีกูแล้วตกใจปะที่กูบอกว่าเรียงครั้งแรกแล้วส่งให้19หน้าไม่ต้องตกอกตกใจทุกคนอ่ะเดี๋ยวหน้านี้เราขอข้ามไปก่อนนะให้ทุกคนดูหน้าที่8หน้าที่8กดของเคอร์ช็อปเร็วอันเนี้ยเริ่มสำคัญแล้วเดี๋ยวจำไว้เคอร์ช็อปจำชื่อไว้ก่อนเคอร์ช็อปเคอร์เรนต์ดิไวเดอร์โวลเตจดิไวเดอร์อันเนี้ยสำคัญสุดเคอร์ช็อปโวลเตจดิไวเดอร์เคอร์เรนต์ดิไวเดอร์ใช้ไปเรื่อยยันนู่นเลยใช้ไปยันเทวินินอะใช้ไปยันออฟแอมด้วยออฟแอมก็ต้องใช้เคอร์ช็อปงั้นถ้าเกิดว่าตั้งแต่หัวข้อนี้เป็นต้นไปใช่ปะใครแม่งงงนะเว้ยกูบอกเลยงงยาวยันออฟแอมอะจริงแต่ถ้าใครได้ก็คือได้ยาวยันออฟแอมเหมือนกันนะอ่ะเริ่มจากกดของเคอร์ช็อปก่อนเราบอกว่าเคอร์ช็อปเนี่ยหรือว่ากดของเคอร์ช็อปกูเรียกกับชาวบ้านก็แล้วกันนะกดของเคอร์ช็อปอะมันจะมีทั้งหมด2ข้อเว้ยกดของเคอร์ช็อปอันแรกเราเรียกว่าKCL KCL เนี่ยเราใช้มันพิจารณาที่โนดเป็นหลักพิจารณาที่โนดเป็นหลักนะยกตัวอย่างการใช้ KCL ไว้อะพี่ทำเป็นทาง4แพ่งมาแบบนี้พี่ทำเป็นทาง4แพ่งมาให้พี่บอกว่าอันเนี้ยจุดเชื่อมกันจุดเชื่อมกันของอุปกรณ์เนาะจุดที่มันตัดกันเชื่อมกันของอุปกรณ์อะเราจะเรียกว่าโนดพี่ฟ้าเรียกโหนดตรงกลางว่าโหนด A คราวนี้มันมี4กิ่งถูกป่ะพอมันมี4กิ่งอ่ะมันจะมีกระแสที่เข้าบ้างออกบ้างเว้ยอ่ะยกตัวอย่างอีนี่ชื่อ I1 อีนี่ชื่อ I2 อันนี้ชื่อ I3 อันนี้ชื่อ I4 เวลาเขาพิจารณาเขาจะพิจารณาตามสมการจะเป็นสมการนี้ก็ได้สมการหลักๆที่อยากให้จำอันแรกไปก็ได้จำสมการเขาเรียกว่าเป็นแบบ formal อ่ะเป็นสมการพื้นฐานไปเป็น basic ไปเลยว่า summation I in summation ก็คือผลรวมกระแสไหลเข้าจะมีค่าเท่ากับ
ผลรวมของกระแสไหลออก summation i in เท่ากับ summation i out หลักการใช้งานคือยังไงเวลาจะ KCL ถูกป่ะให้ KCL ที่โนดเป็นหลักรูปที่พี่วาดให้ดูอ่ะมันมีอยู่1โนดคือโนด A งั้นถ้าอยากจะ KCL โนด A เนาะก็ตั้งเลย summation i in เท่ากับ summation i out ไหนดูดิไหนบอกให้ไฟดิที่โนด A กระแสไหลเข้ามีอะไรบ้างนาดานี่เราเห็นชื่อนาดาแล้วนาดาที่โนด A กระแสไหลเข้าโนด A มีอะไรบ้างลูกมี i 1 i 1กับ i 3ค่ะโอเคเห็นป่ะ i 1ไหลเข้า i 3ก็ไหลเข้างั้นฝั่ง summation i in มันคือ i 1บวกกับ i 3ต่อมาน้องน้องม่อนน้องม่อนน้องม่อนกระแสไหลออกมีอะไรบ้างลูกไอ2กับ i 4ครับโอเค i 2กับ i 4โอเคมั้ยอันนี้คือ KCL นะรอดูก่อนน้องที่ชื่อม่อนอ่ะต้องเป็นน้องที่ตัวเล็กๆใช่ไหมหรือไม่ใช่วะคุ้นๆเลยอ่ะเหมือนแบบคุ้นๆหน้าว่าต้องเป็นน้องที่แบบตัวเล็กๆผอมๆหรือเปล่าหรือไม่ใช่ใช่ครับใช่ใช่ไหมน้องม่อนต้องเปิดกล้องแล้วแหละพี่จะได้รู้ว่าแบบใช่คนที่พี่คิดหรือเปล่าไม่ใช่โอ้ยเซลฟี่ดิเซลฟี่ตัวเองออกมาให้กูดูอะไรเงี้ยว่าเฮ้ยพี่คนนี้แหละอะไรอย่างเงี้ยอ่ะไปต่ออีมอนบอกอย่ามายุ่งกับกูนะมีหน้าที่สอนก็สอนไปอ่ะไปต่อต่อไปกดข้อที่2ลูกลอกเสร็จยังอ่ะวายไปว่าวายไปบอกได้นะคือวันเนี้ยมาสอนคาบเย็นไงแล้วพอมาสอนคาบเย็นตอนเช้านอนอยู่บ้านเฉยๆแรงมันเหลือเว้ยงั้นก็จะแบบพูดไปเรื่อยๆนะวันนี้แบบชิวๆกดข้อที่2ลูก KVLจะบอกว่าไอ้ KCL อ่ะมันยังไม่ค่อยสับสนเว้ยแต่ KVL เนี่ยเราจะพิจารณาที่ลูปเป็นหลักคำว่าลูปคืออะไรลูปเนี่ยถ้าแปลเป็นภาษาไทยอ่ะมันคือวงรอบปิดอ่ะยกตัวอย่างเดี๋ยววาดรูปให้ดูใช่ที่บอกว่าวงจรพี่อ่ะมีอุปกรณ์ทั้งหมด3ตัวนะอุปกรณ์ตัวแรกเนี่ยมีแรงดันตกค่อมชื่อว่า V1 อุปกรณ์ตัวที่2มีแรงดันตกค่อมชื่อว่า V2 อุปกรณ์ตัวที่3มีแรงดันตกค่อมชื่อว่า V3 เราบอกว่าหลักการ KVL คืออะไรหลักการ KVL เนี่ยมันคือผลรวมแรงดันในลูปปิดนี่ตามสมการด้านล่างsummation v ผลรวมแรงดันในลูปปิดแล้วมีค่าเท่ากับ0แสดงว่าเวลาเขาจะทำ KVL เขาจะเลือกทิศทางการ KVL ใครจะทิศทางตามเข็มหรือใครจะทวนเข็มก็ได้แต่โดยปกติแล้วพี่อ่ะจะชอบเดินทิศทางตามเข็มนาฬิกาเป็นหลักโอเคป่ะพี่ฟ้าบอกว่าถ้าพี่ฟ้าอยากจะ KVL ลูปนี้อ่ะ KVL ลูปนี้นะพี่ฟ้าก็เริ่มตรงไหนให้กลับมาจบที่เดิมรอบนี้เรามีอุปกรณ์ทั้งหมด3ตัวถูกป่ะงั้นน้องต้องเดินผ่านอุปกรณ์ทั้ง3ตัวโดยเดินทิศทางตามเข็มนาฬิกาเดินไปเจอขั้วไหนให้เอาขั้วนั้นลงมาเขียนอ่ะพี่เริ่มตรงนี้แล้วกันพี่บอกว่าพี่ไฟเริ่มที่จุดนี้ซ้ายล่างอ่ะเดินไปเรื่อยๆอุปกรณ์ตัวแรก V1 ที่ V1 เราเดินเข้าขั้วอะไรลบขั้วลบถูกป่ะงั้นที่ V1 ก็เป็นลบv1 เดินเจอขั้วไหนให้เขียนขั้วนั้นถ้าเขียนเสร็จแล้วก็ปล่อยผ่านไปไม่ต้องสนใจอ่ะเดินต่อมาเจอ v
จอ V2 เจอ V2 เข้าขั้วอะไรขั้วลบเหมือนกันงั้นก็เป็นลบ V2และต่อมาเอาเดินมาอีกเดินจาก V1 มาแล้ว V2 มาแล้วเดินมาเจอ V3 V3 เข้าขั้วอะไรเนี่ยบวกถูกปะ V3 เข้าขั้วบวกงั้นบวก V3 เอาเดินมาเรื่อยๆเกิดอะไรขึ้นเดินมาเรื่อยๆกลับมาซ้ำที่เดิมถูกเปล่ากลับมาซ้ำที่เดิมถ้ากลับมาซ้ำที่ V1 เหมือนเดิมให้จับเท่ากับ0อันนี้เสร็จแล้วสมการ KVL เดี๋ยวพอทำจริงๆอ่ะมาติดตัวแปรเว้ยน้องมาจะแบบรู้ V1 รู้ V2 หา V3 อะไรเงี้ยก็ย้ายข้างเอาไม่มีอะไรอันนี้คือตัวอย่างของการ KVL เราจะลบให้ทุกคนได้จดกันก่อนไอเตอร์แล้วเพื่อนๆส่วนใหญ่เขาแบบเห็นว่ามันง่ายเหรอวะก็เลยแบบไม่เรียนพิเศษอย่างเงี้ยเพื่อนผมเรียนเรียนอะไรวะเกือบทุกคนอะเรียนอะไรเรียนพิเศษไงที่นี่อะนะเกือบทุกคนเลยใช่มึงเด็ก EE มีเป็นร้อยอยู่ในกลุ่มมีอยู่10คนผมก็มีเพื่อน10คนคนว่าอะไรมีเพื่อนเป็นร้อยเอาหมายถึงแบบเพื่อนในภาคที่กูถามหมายถึงว่าเฮ้ยเพื่อนในภาคอ่ะมันไม่ค่อยเรียนพิเศษกันเหรอผมยังไม่รู้จักใครเลยเนี่ยในภาคแม่งเยอะจัดเลยพี่ทำมันเศร้าจังวะเศร้าที่ไม่มีรับน้องก็เงี้ยแหละแล้วเตอร์กับนนเป็นเพื่อนกันปะอยู่ต้องถามว่าอยู่เซกไหนนนน้องนนน้องนนเพื่อนในห้องมีใครเรียนพิเศษกับเราวะมีใครเรียนพิเศษกับ ETC ป่ะเซอร์หนึ่งอะใช่ครับผมเป็นเด็กนายไงแล้วเพื่อนอะไม่เพื่อนไม่เรียนหรอไม่เรียนครับง่ายเห็นว่าพาร์ทหนึ่งง่ายใช่กูไปถามคนอื่นดีกว่าเดี๋ยวกูไปเลือกถามก่อนน้องดีมน้องดีมเป็นเด็กนายเปล่าไม่ค่ะใครคือดีมวะมึงเดี๋ยวกูนึกก่อนใครเรียนกับพี่ปะไม่เคยจริงเหรอแล้วน้องดีมเพื่อนๆน้องดีมแบบมาเรียนเซอร์หนึ่งกับเราปะไม่มีมีใครเนี่ยดาอ๋อกูเห็นอีเตอร์บอกว่าเพื่อนมี10คนไอ้ดีมบอกมีเพื่อน2คนทั้งกลุ่มรวมเขาไม่ใช่ปี2เหรออ้าวดีมอยู่ปี2เหรอปี1เหอะเอาเหรอเออใช่ไม่ได้เรื่องไม่ได้เรื่องกูถามอื่นดีกว่าในนี้ผมรู้จักแต่นาดาอยู่คนเดียวเนี่ยน้องพลเป็นเด็กเป็นเด็กนายปะน่าจะรู้จักกูหรอกน้องพลเป็นเด็กนายปะไม่ได้เป็นค่ะน้องพลมีเพื่อนมาเรียนพิเศษไหมไม่มีหนูเด็กปี2แสดงว่าเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกับพวกที่เขากำลังเรียนเซอร์2กันเทอมนี้เหรอใช่ค่ะเอ้าทำไมหนูมาเรียนเทอมเนี้ยไม่เรียนเทอมคอมอ่ะเทอมคอมหนูไม่ได้เรียนหนูลงวิชาอื่นไปแทนอ๋อกูเห็นเทอมคอมเกรดสวยทุกคนเลย การบ้านเยอะสัตว์เลยอะเทอมคอมใช่ใช่การบ้านเยอะมากเพื่อนก็บอกอยู่การบ้านเทอมคอมไม่ทำกันหน้าแหกอ่ะทำกันหน้าลงมือขึ้นมาเล่าให้ฟังเปอร์เซ็นต์คิดเปอร์เซ็นต์ด้วยเออเขาเอามาคิดตั้งเท่าไหร่ตั้งกี่เปอร์เซ็นต์น่ะ50เหรอ40 50อ่ะ10ค่ะถ้าไม่ผ่านก็ทำใหม่ถ้าไม่ผ่านก็ทำใหม่เออแม่งจะแดกหัวเอานะอ่ะมาเดี๋ยวเราจะเริ่มทำที่ข้อ17แล้วกันข้อ16มันง่ายนะอ่ะ PB17 ข้อนี้เขาบอกว่า find the wanted VR ตัวอยากรู้ VR อยากรู้ V2 ด้วยถ้าเกิดว่า V1 มีค่าเท่ากับ3โวลต์อ่ะเราก็ดู V1 อยู่ไหนอ่ะอยู่นี้ V1 คือ V ที่ R1 ใช่ป่ะ V1 มีค่าเท่ากับ3โวลต์แล้วก็ V3 มีค่าเท่ากับ 1.5 อ่ะก็เอาลงมาเติมตรงนี้V3 เป็น 1.5 โวลต์โจทย์อยากรู้ VR กับ V2 ข้อนี้เรามีลูปทั้งหมดกี่ลูปลูก2ลูปปิดปะพี่ฟ้าตั้งชื่อแล้วกันพี่ฟ้าตั้งชื่อลูปซ้ายมือเนี่ยตั้งชื่อว่า KVL1 พี่ฟ้าตั้งลูปขวามือตั้งชื่อว่า KVL2 ถูกปะซ้ายมือเนี่ย KVL 1ขวามือ KVL 2คราวนี้พี่ถามว่าเราจะ KVL 1หรือ2ก่อน
1ก่อนก็ได้พี่อ่ะเราคิดอย่างงี้คือความจริงแล้วอ่ะมันจะ KVL ลูปไหนก่อนหลังก็ได้แต่ว่าถ้าเรา KVL ลูป1ถูกป่ะเราจะวนผ่านอุปกรณ์3ตัวเว้ยที่ตัวต้นทานอ่ะเรารู้ค่าแรงดันแล้วด้านบนแหล่งจ่ายแรงดันอ่ะเราก็รู้ค่าแรงดันแล้วเหมือนกันมีแต่ที่ R ที่เรายังไม่รู้ค่าถูกป่ะงั้นเราจะหา VR ได้แต่ในทางกลับกันถ้าน้องเลือกที่จะ KVL 2ก่อน KVL 2อ่ะมันก็จะผ่าน VR ที่ยังหาค่าไม่ได้และผ่าน V 2ที่ยังหาค่าไม่ได้เหมือนกันงั้นแสดงว่าถ้า KVL 1ติดแค่1ตัวแปรได้ค่าเลยแต่ถ้า KVL 2ติด2ตัวแปรมันแก้ไม่ออกงั้นเวลาทำเวลา KVL อ่ะถ้ายังไม่ได้ใช้เรื่องเมทหรือเรื่องโนดนะจาก KVL อ่ะให้ KVL loop ที่ติดแค่1ตัวแปรก่อนเสมอนะ KVL loop ที่ติดแค่1ตัวแปรก่อนเสมอ KCL ก็เหมือนกัน KCL ก็ให้ KCL โนดที่ติดแค่1ตัวแปรก่อนเสมอมันจะได้ไม่ต้องติดสมการวุ่นวายงั้นพี่เลยบอกว่าอ่ะพี่เริ่มจากการ KVL 1ก่อนถ้าพี่เริ่มจากการ KVL 1เราผ่านอุปกรณ์ทั้งหมด3ตัวตัวแรกเนี่ยเราเจอแหล่งจ่ายแรงดัน4โวลต์ถูกป่ะเราเข้าขั้วนะเราเจอขั้วบวกก่อนงั้นก็เขียนเป็นบวก4ต่อมาเราเดินมาเรื่อยๆเราเจอแหล่งจ่ายแรงดัน23โวลต์เข้าขั้วไหนขั้วลบป่ะงั้นกลายเป็นลบ23ต่อมาเราเดินทางต่อแต่เราจะไปลูป1นะเว้ยงั้นเราต้องหักลงล่างนะเราจะไม่ไปทางขวานะถ้าเราหักลงล่างเราจะมาเจอ VR ถูกปะเราเข้าทางขั้วบวกงั้นบวก VR แล้วจับเท่ากับ0ได้เท่าไหร่19ใช่ป่ะ9ครับ19โวลต์ตอนนี้พอเรารู้แล้วว่า VR มีค่าเท่ากับ19โวลต์ใช่ป่ะงั้นเราก็สามารถ KVL loop 2ได้แล้วจัดการ KVL loop 2เองสิแล้วเรียนออนไลน์เป็นยังไงบ้างอ่ะที่มออ่ะโอเคป่ะหมายถึงแบบทุกๆวิชาเลยนะไม่ได้หมายถึงแต่แบบวิชาของภาคเรานะอาจารย์ภาคเราอ่ะเก่งเทคโนโลยีแล้วมึงงั้นแบบวิชาภาคสบายแต่หมายถึงพวกแบบแมทฟิสิกส์อะไรเงี้ยเป็นไงบ้างเรื่อยๆเรียนมั่งหลับมั่งเนาะไม่เปิดกล้องอาจารย์ไม่รู้หรอกเนาะทุกคนฝึก KVL 2นะจ๊ะแล้วเราให้มาดูค่ากันว่าได้เท่าไหรได้เท่าไหร่มีใคร KVL 2แล้วบ้างอ่ะว่าได้เท่าไหร่น้องได้ยินพี่ป่ะได้ยินไหมได้ยินป่ะได้ยินเสียงป่ะได้ยินค่ะเออกูเห็นทุกคนเงียบไปกูนึกว่าไมค์กูถ่านหมดตกใจหมดเลยอ่ะ KVL 2 KVL 2ได้เท่าไหร่เอ่ยติดลบได้ป่ะพี่ติดลบได้ติดลบได้ติดลบก็ได้รู้ถูกหรือเปล่าได้ 2.5 เองน้อย 2.5 คนอื่นได้เท่าไหร่ไหนมีใคร KVL เราบ้างน่าจะซุยมั้งเดี๋ยวกลับไปดูใหม่ครับ
นี่ไงเราก็วนให้ถูกขั้วดิวนให้ถูกคิดเดี๋ยวเราลองมาเขียนถูกแล้วล่ะเดี๋ยวลองมาเขียนพร้อมๆกันพี่ขอเอาลงมาเขียนตรงนี้ดีกว่าเพราะว่าสมการมันยาวเดี๋ยวมันจะเขียนไม่พออ่ะตรงนี้แล้วกันนะพี่เขียนตรงพื้นที่ตรงนี้นะข้างล่างนี้นะพี่บอกว่าเริ่มจากตรงนี้ก่อนพี่เริ่มวนจากทาง19โวลต์ไปก่อน19โวลต์เราเจอขั้วอะไรขั้วลบใช่ไหมงั้นกลายเป็นลบ19หลังจากนั้นเราเดินไปเรื่อยๆเจออะไร12เข้าขั้วบวกก็เป็นบวก12เดินมาอีกเจอขั้วบวก 1.5 เดินตามเข็มมาอีกเข็มเป็น15เฉยบวก 1.5 เดินตามเข็มมาอีกเจอขั้วลบลบ v 2เดินตามเข็มมาอีกเจอขั้วลบลบ 1.5 เดินมาอีกเจอขั้วบวกบวก3เท่ากับ0ถูกป่ะเนี่ยสมการตามเนี้ยถูกต้องแล้วแต่จิ้มให้ได้ถูกหรือผิดอีกเรื่องนึงนะเดี๋ยวเราลองจิ้มดูก่อน4ป่ะลบ4ลบ4ป่ะ v 2เท่ากับลบ4โวลต์เมื่อกี้ได้เท่านี้ป่ะใช่ไหมไม่เท่าเอ้าตรงไหนอะใส่ข้างไหนผิดใส่เครื่องหมายตรงไหนผิดวะผมมองตรง A 1.5 เป็น15พี่อันนี้เหรอสุยเองใช่ไม่อ๋อเนี่ยเหรอตัวนี้พี่เขียนใหม่ใช่มึงกูเล่ามาจากข้างบนเลยเว้ยนี่แหละถึงบอกว่าถามว่ายากปะไม่ได้ยากนะเว้ยแต่ถ้าแบบมึงเขียนค่าผิดอะไรอย่างเงี้ยก็เศร้าหน่อยนะงั้นข้อนี้ก็ตอบเท่านี้แหละ VR ได้19 V2 ได้ลบ4ถามว่าอ้าวพี่เป็นบวกเป็นลบต่างกันยังไงให้น้องจำไว้ว่าปริมาณทางไฟฟ้ามันเป็นปริมาณทางเวกเตอร์เว้ยเวกเตอร์อ่ะคือมีทั้งขนาดและมีทิศทางคำว่าบวก19โวลต์แสดงว่าขั้วเนี่ยถูกต้องแล้วขั้วตามที่โจทย์กำหนดเลยก็คือขั้วบวกอยู่ข้างบนขั้วลบอยู่ข้างล่างแต่คำว่าลบ4โวลต์เนี่ยหมายความว่าจริงๆแล้วอ่ะ V2 อ่ะขั้วบวกอ่ะมันไม่ได้อยู่ซ้ายถ้าเป็นแบบเนี้ยเนี่ยถ้าบวกอยู่ขวาลบอยู่ซ้ายอ่ะมันกลายเป็นลบ4โวลต์ถูกป่ะแต่ถ้ามึงกลับเครื่องหมายเว้ยเอาบวกมาไว้ซ้ายและเอาลบไปไว้ขวาแบบเนี้ยมันจะมีค่าเท่ากับ4โวลต์มันเหมือนเป็นการวัดกลับทิศกันเฉยๆอ่ะถ้าวัดแบบเนี้ยเอามิเตอร์ขั้วจิ้มมาได้ค่าลบกับขั้วมิเตอร์วัดที่จุดเดิมอ่ะจะได้ค่าตรงข้ามกลายเป็นค่าบวกนะยังไม่ต้องตกอกตกใจเราไม่มีแบบบอกว่าเฮ้ยลบ4แม่งน้อยเว้ยในทางไฟฟ้าแรงดันลบ4โวลต์กับ4โวลต์อ่ะมันมีค่าแรงดันเท่ากันแค่การวัดทิศทางอ่ะมันตรงข้ามกันเฉยๆนะเดี๋ยวขอทำ KVL อีกข้อหนึ่งแล้วจะไปทำ KCL แล้วให้ทุกคนไปดูอันนี้นี่หน้า10ข้อ22เร็วช่วยกันหา V1 กับ V2 ให้พี่หน่อยว่าได้เท่าไหร่หน้า10ข้อ22ลองทำดูมีใครได้แล้วบ้างอันนี้ทำสี่ลูปป่ะพี่เราก็ดูสิว่าอ่ะเราต้องหาก่อนเราต้องหาก่อนว่า V1 อยู่ไหน V1 อยู่นี่ป่ะอันนี้คือ V1 จ้ะแล้ว V4 ก็อยู่นี่ใช่ป่ะ
น้องมีออปชันในการเลือกเว้ยน้องจะ KVL รูปไหนอะรูปนี้รูปนี้รูปนี้รูปเบอร์1รูปเบอร์2รูปเบอร์3หรือรูปเบอร์4ข้อนี้เราต้องการจะหาแค่ V1 กับ V4 ใช่ป่ะงั้นเราก็ไม่จำเป็นต้อง KVL รูป2กับรูป4ก็ได้เพราะ KVL รูป2ตัวแปรที่ติดอะมันคือ V2KVL ลูป4อ่ะตัวแปรที่ติดอ่ะมันคือ V3 งั้นเราต้องการจะหา V1 กับ V4 แล้วก็ KVL แค่1กับ3แต่อันไหนทำแล้วมึงอันไหนทำแล้วก็หาแม่งหมดเนี่ยอ่ะหา V2 หา V3 ด้วยอันไหนก็ทำแล้วอ่ะก็ฝึก KVL ทั้ง3ลูป4ลูปเลยละกันจะได้เช็คดูว่าค่าถูกต้องหรือเปล่ามีใครเสร็จแล้วไหมเราเสร็จแล้วเก่งมากแต่ไม่ให้เสร็จแล้วแอบหลับนะไปแอบหลับป่ะเนี่ยระหว่างรอเพื่อนแบบหนูขอไปนอนก่อนครับพี่นอนไปนอนมาอีดอกนอนแบบนู่นเลยมีสัปดาห์ก่อนสอนเด็กปวช.เว้ยแล้วคือเขาเรียนกับพี่เต้หรือพี่แก้วก่อนก็ไม่รู้แล้วเขาบอกแล้วคือมันมีพักครึ่งชั่วโมงระหว่างรอเรียนเซอร์กิตกับพี่ใช่ป่ะน้องแม่งไปหลับเว้ยและไอ้เหี้ยแบบมาตอนทุ่ม 4:05 เว้ย15นาทีกำลังจะเลิกแม่งบอกว่าเฮ้ยเนี่ยตอนแรกอ่ะผมมาตั้งใจว่าจะพักสัก15นาทีพักไปพักมาอีกชั่วโมงครึ่งกูจะร้องไห้นะไหนใครได้ V1 แล้วบ้างมึงน้องเพชร EE เขาคือเพื่อนเซกเดียวกับใครวะเพชร EE อ่ะน่าจะเพื่อนผมพี่เพื่อนมึงเหรอมึงรู้จักชื่อเพื่อนครบปะเนี่ยเอกพัฒน์บัวทองมั้งล่ะคือเขาตั้งชื่อในไลน์กลุ่มเราอะว่าเพชรแล้วก็อีอีที่บอกว่าวันนี้มีเรียนทั้งวันอะเพื่อนเราปะน่าจะใช่เพื่อนผมอะใช่เลยแหละโอเคความสัมพันธ์เป็นเพื่อนในโลกออนไลน์ของมึงดูคอมพิเคลกันดีเนาะอ่ะมาKVL 1กันไหนเมื่อกี้ใครเสร็จแล้วรูป1ได้เท่าไหร่ได้กี่โวลต์4ป่ะ4เหรออ่ะมาดูกันพี่เริ่มที่1โวลต์ก่อนนะเจอบวกนะแล้วก็เจอลบงั้นกลายเป็น V1 บวก12ลบ8เท่ากับ0 V1 ได้เท่าไหร่อ้าวไม่ติดว่ะ V1 ลบ4ลบ4ไหนเมื่อกี้มึงตอบ4หรือลบ4ไอเตอร์ลบอ๋อแล้วไปV2ได้เท่าไหร่ V2 ลบ 6เหรออ่ามาตั้งลบ4เอ้ยไม่ใช่ลบ12แล้วก็ลบ2แล้วก็บวก6เนาะลบ12ลบ V2 แล้วก็ลบ6เอ้ยบวก 6บวก6เท่ากับ0งั้น V2 เท่ากับลบ6ต่อไป V3 พี่ไฟเริ่มที่บวก10ก่อนแล้วกันเนาะเดินตามนี้บวก10ลบ6แล้วก็ลบ V3 บวก10ลบ6ลบ V3 เท่ากับ0 V3 เลยมีค่าเท่ากับ4โวลต์เท่าเปล่าเท่าแหละ
สุดท้าย KVL 4ลบ VC บวก8แล้วก็ลบ10ลบ VC บวก8ลบ10เท่ากับ0 VC เลยมีค่าเท่ากับลบ2มีใครทำไม่ตรงไหมบางทีเขาก็มีข้อเนี่ยออกสอบนะเว้ยแต่ข้อนึงไม่เยอะ2คะแนนอะไรเงี้ยเป็นข้อแบบแจกๆ2คะแนนเป็นข้อย่อยในข้อ1ใหญ่อะไรอย่างเงี้ย2คะแนน 2.5 คะแนนอะไรเงี้ยมีนเท่าไหร่พี่ปีที่แล้วมีนเทอมตรงเหรอใช่เอาจริงแล้วมันก็พี่จำไม่ได้อะรู้เพราะว่าไอ้นี่เว้ยคือมันเที่ยวของมึงไม่ได้มันเป็นมิดเทอมกับไฟนอลอ่ะรู้สึกว่าน่าจะประมาณ20กว่าๆมั้งก็เกือบๆครึ่งอ่ะเกือบๆครึ่งนึงเพราะว่ารอบที่แล้วของเขาเป็น45 45แล้วก็คะแนนเก็บ10รอบนี้เท่าไหร่30 30 30 10ป่ะอ่ะพี่ผมดูผิดไอ้มิดเทอมกับไฟนอลเหมือนกันเอ้าตกลงสอบกี่รอบเนี่ยสอบ2รอบวิหารอีเตอร์เดี๋ยวกูทุบให้แล้วปล่อยให้กูพูดอย่างนานเลยนะอีสัตว์ก่อนไม่เป็นไรคือพี่อยากทำชีทไว้เว้ยชีทเซอร์กิตเนี่ยพี่ฝ้ายเนี่ยผมพี่รู้ว่าพวกเพื่อนๆผมแม่งกลัวกลัวพี่จัดเลยทำไมอ่ะเพราะว่าสมญานามพี่มาตั้งแต่ม.3แล้วพี่ชอบด่าเด็กอ่ะบ้ากูคนดีจริงเหรอกูด่าใครโอ้ตอนนั้นผมเรียนกับพี่พี่ยังด่าผมเลยตอนม.3 อ่ะอีเตอร์อยู่เสกไหนตอนปวช.เรียนกับพี่ป่ะไม่ได้เรียนพี่ผมเด็กนอกแต่ผมเรียนคอร์สปรับพื้นไงเออแล้วยังไงต่อก็ตั้งแต่เมื่อ7ปีแล้วพี่เป็นไงยังเป็นอย่างงี้อยู่เลยมึงแต่ว่าแบบน้องที่เขาแบบเรียนกับพี่อะไรอย่างเงี้ยที่เขาเป็นเด็กนายอ่ะเขาก็ไม่เห็นจะกลัวกูเลยยังทักมาคุยจุ๊บจิ๊บกับกูอยู่เลยคุยจุ๊บจิ๊บคืออะไรวะงงอีดอกอ่ะเสร็จยังอ่ะเสร็จแล้วแหละนะเฮ้ยดีดีดีสอบ3พาร์ทก็ดีแสดงว่าสอบ4 5เอ้ยสอบ2พาร์ท4 5 4 5แล้วก็10ป่ะ40 4 5คะแนนเก็บ15อุ้ยทำไมคะแนนเก็บเยอะจังอ่ะตัด F เท่าไหร่เนี่ยตัด F 32 33กุมภาพี่ผ่านแล้วไม่ยากหรอกอัดไหวไว้นี่พี่4ครั้งเนี่ยสอบกุมภาแล้วนะสอบวันที่เท่าไหร่เดี๋ยวดูให้แป๊บนึงอ้าวเขาบอกแล้วเหรอมึงไหนบอกว่าสอบ2รอบไงเขาไม่ได้สอบในตารางสอบมิดเทอมกับในตารางสอบไฟนอลหรอผมมีลงระเบียบการไว้อยู่อะพี่กูเชื่อมึงได้ใช่ปะเดี๋ยวไม่ใช่แบบกูเชื่อมึงแบบเออ อันนี้ผมเปิดจริงๆแล้วไม่ได้ซุยละกูจะร้องไห้ไปชวนเพื่อนมาเรียนเยอะๆเนี่ยเหงาเนี่ยไม่มีใครเรียนเลยเนี่ยปกติแบบปีที่แล้วอย่างเงี้ยเขาเรียนกันตั้งเกือบ20พี่20 20กุมภา9โมงถึง20กุมภาคือวันเสาร์สอบมิดเทอมวันแรกของปตีคือวันที่เท่าไหร่เดือนมีนาใช่ปะไม่รู้ว่าเขาจะเลื่อนหรือเปล่านะพี่แต่ในนี้มันเฟบนี่ใช่กุมภาพี่ใช่แหละใช่ใช่อ่ะแล้วเขาเริ่มวีคที่1อ่ะคืออาทิตย์ที่แล้วหรือเปล่าในเซเลบัสของอาจารย์อ่ะส่งมาให้ดูดีแคปส่งมาในไลน์กลุ่มก็ได้เดี๋ยวกูได้ไปดูเผื่อบางทีต้องนัดพงนัดเพิ่มอะไรมันเรียนไม่ทันหรอกมันเยอะมากถ้าสอบมิดเทอมไฟนอลอ่ะยังไงมันต้องนัดเพิ่มได้มาเรียนเพิ่มอยู่แล้วจริงๆเชื่อกูเพราะเดี๋ยวอาจารย์อ่ะเขาต้องนัดเพิ่มส่งมาให้ดูด้วยนะอ่ะมาทำ KCL กันต่อ KCL ทุกคนเปิดไปหน้าที่11ไอเตอร์ส่งยังอ่ะกูรอดูอยู่เนี่ยอ่ะเปิดไปหน้าที่11แล้วอย่างที่บอกนะจ๊ะทุกคนต้องฝึกการอ่านภาษาอังกฤษอ่ะเดี๋ยวให้อ่านน้องทำโจทย์เดี๋ยวให้อ่านอ่ะเขาบอกว่าทุกคนต้องฝึกการอ่านภาษาอังกฤษเพราะว่าข้อสอบของเราอ่ะเซอร์หนึ่งอ่ะเป็นภาษาอังกฤษเซอร์สองก็ด้วยเทอมหน้าก็เหมือนกัน
อีเล็กอีแม็กอย่างเงี้ยก็มีไทยกับอังกฤษปนๆกันงั้นสกิลอังกฤษอ่ะมึงต้องมานะจริงๆอ่ะเดี๋ยวพี่จะทำ PB 26กับเอา26กับ28แล้วกันนะพี่ทำ26ทำพร้อมๆกันน้องให้ทำเอง28 PB 26เนี่ยเขาบอกว่า in the circuit เนาะในวงจร the resistor value ก็คือค่าของตัวต้านทานอ่ะ R unknown ก็คือไม่โจทย์ไม่ได้บอกมาว่ามีค่ากับเท่าไหร่เขาบอกว่า but the 2 volt source แต่ว่าแรงจ่ายแรงดัน2 volt อ่ะ is known to be supplying supplying แปลว่าจ่ายแต่เรารู้ว่าแรงจ่ายแรงดัน2 volt อ่ะมันจะจ่ายกระแสขนาด7 ampere โจทย์เลยบอกว่าอยากจะหาว่า I 2 อ่ะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่แรงจ่าย2โวลต์คือแหล่งจ่ายด้านซ้ายมือถ้าเขาบอกว่าแหล่งจ่าย2โวลต์จ่ายกระแสกระแสจะเป็นไงออกจากขั้วบวกหรือออกจากขั้วลบซัพพลายจ่ายหรือว่าจ่ายออกจากขั้วบวกครับโอเคกระแสออกจากขั้วบวกแล้วรู้ว่าจ่ายเท่าไหร่7แอมป์ข้อนี้โจทย์ต้องการจะหา I2 อยากจะหากระแสตัวนี้งั้นถ้าเราอยากรู้ว่าI2 มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ต้องตั้งอะไรต้องตั้ง KCL ถูกป่ะ KCL อ่ะพี่ฝ้ายใช้ปากกาสีเขียวไฮไลท์พี่ฝ้ายถามหน่อยจากจุดนี้จุดตั้งแต่ R1 เนี่ยจุดนี้ทั้งจุดเลยมันคือโหนดเดียวกันป่ะมันไม่ได้มีอะไรมาขั้นนะเว้ยคำว่าโหนดเดียวกันก็คือเส้นเปล่าๆทั้งเส้นต่อให้ยาวแค่ไหนแต่ถ้าไม่ได้มีอุปกรณ์อะไรมาขั้นเรียกว่าเป็นโหนดเดียวกันนะงั้นพี่บอกว่าด้านบนเนี่ยพี่ไปตั้งชื่อแล้วกันตั้งชื่อว่ามันคือโนด A นะโนด A ทั้งสีเขียวเลยงั้นถ้าอยากหา I2 เราจะ KCL ที่โนด A กัน KCL ที่โนด A จำสมการ KCL ได้ไหมสมการ KCL คืออะไร Summation I in ผลรวมกระแสไหลเข้าเท่ากับsummation i out เท่ากับผลรวมกระแสไหลออกทุกคนเช็คที่โนด A เนี่ยโนด A ทั้งก้อนนี้เลยกระแสไหลเข้ามีอะไรบ้างที่โนด A กระแสไหลเข้ามี7แอมป์ป่ะ7แอมป์ไหลเข้า A แล้วมีอะไรอีก3แอมป์ป่ะ3แอมป์งั้นฝั่งไหลเข้าก็คือเป็น7บวก3ต่อมาฝั่งไหลออกอ่ะไหลออกมีอะไรมั่งไหลออกจาก A มี2ตัวป่ะไหลออกก็คือมี I2 กับมี1แอมป์งั้นมันคือ I2 เล็กบวกกับ1แอมป์เราก็ย้ายข้างไปมา7บวก3เป็น10ลบ1เป็น9ตอบ9แอมแปร์ปรบมือเก่งมากได้ไหมมีใครแปลภาษาอังกฤษไม่ออกป่ะไม่มีเนาะเรียน EE ก็เหมือนเรียน EE EP เพราะอะไรรู้ป่ะสุดท้ายแล้วก็จะเรียนภาคไหนวิชาบังคับอะเช่นเซอร์หนึ่งอย่างเงี้ยมาสอบรวมกันใครจะเรียนภาคคอมใครจะเรียนเมนจีจะเรียนเมนยูจะเรียน CPI จะเรียนเขาเรียนนะเมนซีหรือจะเรียน EE EP ภาคอิงอ่ะเขาใช้ข้อสอบชุดเดียวสอบรวมกันหมดงั้นข้อสอบก็คือมาตรฐานนะจ๊ะก็ต้องแปลได้นะแปลให้ได้ด้วยนะใครเรียบร้อยแล้วทำข้อ28ให้ฟังหน่อยเร็วทำข้อ28ให้หน่อย28รอระหว่างรอเราไปดูเซลาบัสของเอเตอร์ก่อนอ้าวเขาจะมีควิซด้วยเหรอเขาบอกป่ะเนี่ยควิซเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวควิซเมื่อไหร่ผมก็โทรหาพี่ทำให้ผมหน่อยเฮ้ยอันนี้เขาเลื่อนนี่มึงใช่ไหมโดยปกติสตาร์ดี้แพลนของเขามันไปเริ่มตอนอันนี้มันคือปฏิทินเดิมถูกป่ะแต่มึงเลื่อนเปิดเทอมไป1สัปดาห์ถูกไหมใช่ป่ะเพราะอันนี้มันเริ่ม
วีคที่3ของเดือนธันวามันคือเปิดเทอมแบบเก่าแต่ตอนนี้เหมือนเราชิปมา1สัปดาห์งั้นทุกอย่างมันน่าต้องชิปไปอีก1โอเคงั้นข้อสอบน่าจะคล้ายๆปีที่แล้วก็คือออกไม่เยอะแต่ว่ามีหลายเรื่องคือออกไม่ได้ยากมากแต่ข้อสอบจำนวนข้อเยอะอ่ะดูข้อ28ดูข้อ28ไหนใครทำเสร็จแล้วบอกหน่อยเร็วว่าได้กี่แอมแปร มีใครแปลโจทย์ไม่ออกเปล่าว่าเขาบอกว่าอะไรมีไหมฝ่ายเขากำหนด IX ให้ 1.5 ป่ะครับพี่ใช่เขาให้ IX มีค่าเท่ากับ 1.5เขาไม่ได้ถามหา i นะเขาอยากรู้ว่าอะไรเนี่ย determine the value of ra อยากรู้ว่า ra อ่ะมีค่ากับเท่าไหร่มันต้องหา i เพื่อมาใช้กฎของโอห์มนะมีใครได้คำตอบแล้วเปล่าเดี๋ยวมาเฉลยนะแล้วเช็คคำตอบกันเขาบอกว่าวงจรเนี่ย IX มีค่าเท่ากับ 1.5 แอมแปร์อ่ะงั้นตรงไหนรู้แล้วเอาลงไปแทนก่อน IX เนี่ยเท่ากับ 1.5 and 9 โวลต์ซอสก็คือแหล่งจ่ายแรงดันขนาด9โวลต์จ่ายกระแส 7.6 แอมแปร์โดยที่เขาบอกว่า 7.6 เนี่ย leave LEAVES leave ก็คือออกจากขั้วบวกของแหล่งจ่าย9โวลต์งั้นแสดงว่า 7.6 อ่ะจะมีลักษณะทิศทางแบบนี้ 7.6 แอมป์เขาอยากรู้ว่า RA ตัวเนี้ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ข้อเนี้ยเราบอกว่าโนดของเราคือตรงไหนวะตรงนี้วะเนี่ยตรงจุดๆเชื่อมต่อตรงเนี้ยเขาเรียกว่าโนดปะที่โนดเนี่ยมีอุปกรณ์ต่อทั้งหมด4กิ่งมีกิ่งซ้ายมือรู้แล้วว่ามีกระแส 7.6 RA เนี่ยยังไม่รู้ค่า IX รู้แล้วลบ 1.6 รู้แล้วคราวนี้ที่บอกว่าอ้าวเขาไม่ได้กำหนดทิศทางมาให้อ่ะ
น้องก็เลือกได้2วิธีใครจะกำหนดพี่ว่าต้องชื่อว่า IA แล้วกันใครจะกำหนด IA ให้ไหลลงล่างก็ได้หรือใครจะกำหนด IA ให้ไหลขึ้นบนก็ได้เลือกกำหนดอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าน้องกำหนดถูกทิศค่าที่ได้จะเป็นค่าบวกแต่ถ้าน้องกำหนดทิศผิดค่าที่ได้จะเป็นค่าลบข้อนี้ฟ้าขอกำหนดจากบนลงล่างก็แล้วกันแต่ถ้าใครกำหนดจากล่างขึ้นบนน่ะน้องจะได้ค่าติดลบนะข้อนี้ตอบ2มาพี่ 2.1 2.1 อ่ะเดี๋ยวเราลองเช็คกันดูพี่บอกว่าอ่ะพี่ตั้ง KCL ก่อนพี่ KCL ที่จุด A แล้วกันตั้งสมการผลรวมกระแสไหลเข้าเท่ากับผลรวมกระแสไหลออกไหลเข้าจุด A มีอะไรบ้างอ่ะ 7.6 ป่ะแล้วก็ลบ 1.6 งั้นกลายเป็น 7.6 ลบกับ 1.6 ไหลออกมีอะไรบ้างไหลออกมี IA แล้วก็มี 1.5 ก็คือ IA บวกกับ 1.5 โวลต์เอ้ย 1.5 แอมป์หลังจากนั้นน้องก็จัดการย้ายข้างมันซะ 7.6 ลบ 1.6 ได้5แล้วก็เอาออกไปลบอีก 1.5 ได้ 4.5 แอมแปร์แต่คราวนี้โจทย์ไม่ได้อยากรู้ I สิ่งที่โจทย์อยากรู้คืออยากรู้ R เราบอกว่ากฎของโอห์ม V มันเท่ากับอะไรนะ I คูณ R ถูกป่ะ V เนี่ยมันเท่ากับ I คูณ Rแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากได้ R เราก็ต้องย้ายข้างถูกไหม R มันเท่ากับ V ส่วน I อยากหา V ที่ไหนต้องใช้ I ใช้ R ที่นั่นอันนี้อยากรู้ R ตรงไหนก็ต้องใช้ V ใช้ I ตรงนั้นเหมือนกันพี่ถามหน่อย RA กับ9โวลต์เนี่ยมันต่ออะไรกันไหนมีใครแยกวงจรอนุกรมขนาดไม่ออกอนุกรมมาพี่ไม่ใช่RA เห็นป่ะ RA เนี่ยมันเอาหัวจิ้มหัวเอาตูดจิ้มตูดกับ9โวลต์ถูกเปล่างั้นแสดงว่ามันต่อขนานกันงั้น RA ขนานกับ9โวลต์คุณสมบัติของวงจรขนานคือแรงดันเท่างั้น V เลยมีค่าเท่ากับ9แล้ว I มีค่าเท่ากับ 4.5 เดี๋ยวจะพาไปดูถ้าใครยังงงว่าพี่ขนานคืออะไร อนุกรมคืออะไรคุณสมบัติคืออะไรเดี๋ยวหัวข้อถัดไปดูวงจรกันอันนี้พี่ฟ้าเลยเอา9หาร 4.5 ได้2ก็เลยตอบเป็น2โอห์มมีใครตอบถูกเปล่าข้อนี้ผมพี่ปรบมือไม่มีเสียงกระดิ่งไม่มีกระดิ่งหรอที่ห้องนี้ปรบมือไม่ได้ปรบมือเองนะผมซุยจนได้อ่ะ2อ่ะเก่งจริงเลยไปบอกให้ผมสอบเข้ามาได้โดยการทิ้งดิ่งเชื่อผมปะใช่เหรอวะเออผมทำทุกวิชา5ข้อแล้วผมก็ทิ้งดิ่งหมดเลยทำไม่ได้หรือขี้เกียจก็ผมก็ทำไม่ได้ด้วยเพราะพี่ลองคิดดูดิผมทิ้งดิ่งหมดอะข้อสอบมัน25ข้อทิ้งดิ่งมันโอกาสถูกก็ประมาณ 2-3 ข้อแล้วแต้มบุญมึงเยอะเหมือนกันนะโอ้แน่นอน ผมอะทิ้งดิ่งเกือบทุกวิชาแต้มบุญมึงเยอะเหมือนกันนะเอ้ยแต่ว่าแต่ผมได้อังกฤษอยู่อังกฤษแม่งออกง่ายแต่พอเรามาเรียนอ่ะมึงพอเรามาเรียนอ่ะเราอ่ะทิ้งดิ่งไม่ได้แล้วนะพอข้อสอบที่เนี้ยไม่มีให้ดิ่งมึงนึกออกปะมันคำนวณทุกข้อนะไอ้มีดิ่งฟิอ๋อเออสมัยนี้ฟิสิกส์เขาไอ้นี่นี่ว่าเขาเรียกอะไรนะเป็นข้อกากบาทเหรออีดอกสมัยกูเขียนกันมือแทบแพกเด็กสมัยนี้กากบาทแม่งหงุดหงิดอ่ะไปต่อเนี่ยไปชวนเพื่อนๆมาเรียนกับพี่เร็วเนี่ยเหงาเลยเนี่ยไม่เห็นมีใครมาเรียนเลยนี่น้องคงเรียนฟิสิกส์กับพี่แอร์กันใช่ไหมไหนพี่แอร์บอกว่าจะมีเด็กพี่แอร์มาเรียนเยอะแยะเลยกูไม่เห็นมีใครเลยจะร้องไห้ไอเตอร์เรียนฟิสิกส์กับพี่แอร์ป่ะเรียนครับเอออีตาไม่เห็นชวนเพื่อนมาเรียนเยอะๆเอาเพื่อนมาเยอะดิเอาเพื่อนที่แบบเพื่อนผมก็เรียนแต่มันคนละรอบกันผมตื่นมาลงทะเบียนไม่ทันไงไป
เอาเพื่อนแบบหน้าตาดีๆอะไรเงี้ยให้มาเป็นแบบสีสันในคลาสเรียนเราอะไรเงี้ยไม่มีมีอะไรเฮ้ยการที่แบบเราสอนเด็กที่แบบหน้าแบบหล่ออะไรเงี้ยเราจะมีกำลังใจอีก 50% ในการสอนตอแหลแหละนะไม่มีอะไรหรอกเป็นคนดัดจริตไปงั้นแหละอ้าวไป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 ต่อไปต่อมาว่าไอ้วิชาอะไรอิเล็กทริคอลคอนคอนอะไรสักอย่างเนี่ยคอนอะไรมึงมันมีหลายคอนมากนะที่ภาคเราอ่ะชื่อการแปลสภาพอะไรพลังงานไฟฟ้าคอนเวอร์ชั่นมันชื่อ energy conversion ป่ะเออมันผ่านยากกันมั้ยพี่วิชานั้นอ่ะใครเรียน GU อ่ะต่อ energy conversion อ่ะมันมี machine ด้วยอันนั้นก็ผ่านยากเหมือนกันมันใช้หนังใช้คำว่าอะไรดีมันใช้หนังสือเทคบุ๊กอะเล่มเดียวกันเว้ยแต่ว่ามันถูกแบ่งเป็นครึ่งๆอะครึ่งแรกของเทคอะเรียนวิชา energy conversion อีกครึ่งนึงของเทคอะเรียนที่ machine อาจารย์คนสอนอะก็คือคนเดียวกันงั้นถ้ามึงบอกว่า econยากใช่ป่ะ machine ก็ยากด้วยเพราะมันคือหนังสือเล่มเดียวกันแค่แบ่งออกเป็น2พาร์ทแล้วก็2ชื่อวิชาเฉยๆ ETC มีสอนไหมพี่จะสอนไงเก่งมากนี่ก็เรียนกับพี่จ๊ะมาเหมือนกันจริงๆแต่ไม่ค่อยชอบเรียนเพราะว่าแบบอาจารย์เขาเหมือนอาจารย์ประถมอ่ะไม่ใช่ดิเหมือนอาจารย์เด็กมัธยมที่แบบค่อนข้างจะแบบขู่ขันแบบต้องเช็คชื่อให้ตรงเวลาต้องเข้าเรียนให้ตรงเวลาต้องส่งการบ้านนั่งเรียนห้ามคุยกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนชอบคุยกับเพื่อนไงก็เลยไม่ค่อยชอบเรียนวิชาที่อาจารย์ดุกูจะบอกให้อย่าเพิ่งไปถึงอีคอนเว้ยอันดับแรกเทอมนี้มึงต้องผ่านเซอร์หนึ่งและดิจิตอลไปให้ได้อย่างอยู่รอดปลอดภัยยังไม่หมดหลังจากนั้นเดี๋ยวพอเทอมหน้ามึงขึ้นปี2เทอม1เว้ยมึงต้องเจอวิชาอิเล็กโทรแมกนี่ไงนี่ไงน้องอะไรนะที่อยู่ปี2อ่ะจำชื่อไม่ได้แล้วน้องพลอยป่ะได้ค่ะผ่านอีแม็กยังยังไม่ผ่านผ่านอิเล็กรู้ดอกที่ก็อยู่อิเล็กน้องอิเล็กน้องพลอยผ่านไหมผ่านป่ะอิเล็กต้องผ่านเซอร์ก่อนถึงจะลงอิเล็กได้อ๋อเออใช่เออกูลืมเรื่องนี้ไปเลยสมัยก่อนอ่ะมาเรียนอิเล็กกับเซอร์พร้อมๆกันในเทอมคอมได้คือเซอร์หนึ่งเทอมเนี้ยมันคือเซอร์เทอมตรงถูกป่ะคือเซอร์อ่ะมันเปิดทุกเทอมแหละเออเทอมเนี้ยก็คือเทอมตรงเรียนปกติพอเป็นเทอมหน้าปุ๊บมันจะกลายเป็นเทอมคอมเว้ยคราวเนี้ยสมัยก่อนเด็กอ่ะมันจะฉลาดมันจะรู้ว่าเทอมคอมอ่ะมันจะผ่านง่ายกว่าเทอมตรงงั้นเด็กอ่ะมันก็จะไม่ค่อยเรียนกันที่เทอมหนึ่งไอ้จี้ที่เทอมเนี้ยมันก็เลยไปลงเซอร์เทอมหน้าแล้วพอเทอมหน้าปุ๊บใช่ว่าเด็กมันเหมือนหนีอ่ะฟีลแบบเหมือนหนีอ่ะมึงแล้วหนีไม่ตลอดเว้ยหลังๆที่ภาคเราอ่ะก็เลยปรับหลักสูตรใหม่ว่าถ้ามึงไม่ผ่านเซอร์หนึ่งจะลงอิเล็กไม่ได้ยังไม่พอถ้าลงอิเล็กไม่ได้มันจะเรียนแลบอิเล็กไม่ได้แล้วมันก็จะเรียนวิชาเครื่องมือวัดอะอะไรอิเล็กทริคอลอินสตูเมนต์อะไรสักอย่างนึงอะอีนั่นอะก็ลงไม่ได้ด้วยแต่แลบอะมันได้เปิดเทอมคอมและอินสตูเมนต์อะก็มีเทอมคอมเหมือนกันงั้นกูจะบอกว่าคิดจะเรียนภาคไฟเว้ยสิ่งแรกที่มึงต้องมีรู้จักโฟลว์ชาร์ตป่ะจนถึงวันเนี้ยมีใครยังไม่เคยดูโฟลว์ชาร์ตของตัวเองบ้างดูยังเออวันนั้นเพิ่งไล่เด็กปี2อ่ะให้ไปพิมพ์โฟลว์ชาร์ตเองเพราะมันเอฟพอมันเอฟแล้วมันลงไม่ได้อ่ะเดี๋ยวพอเรียนไปเรียนมามันจะงงว่าเฮ้ยตั้งแต่ปี1อ่ะกูผ่านวิชาอะไรไปแล้วบ้างวะแล้วอะไรที่วะที่ยังไม่ได้เรียนกูเลยบอกว่าเฮ้ยสิ่งแรกอ่ะที่มึงต้องทำคือกระดาษ A4 1ใบพิมพ์โฟลว์ชาร์ตมาแปะไว้ที่หัวนอนหรือฝาบ้านก็ได้หลังจากนั้นแต่ละเทอมพอจบเทอมเกรดออกมึงผ่านวิชาอะไรแล้วมึงกาทิ้งกาคราวเนี้ยพอมึงเรียนผ่านไปเรื่อยๆเว้ยมึงจะรู้ว่าเฮ้ยตอนปี1เทอม1เรายังเหลืออะไรวะที่ยังไม่ได้ลงปี2เทอม1ยังเหลืออะไรวะอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วพอมึงรู้โฟลว์ชาร์ตใช่ป่ะตอนใกล้ๆลงทะเบียนเรียนอ่ะมึงจะไม่มีปัญหากับชีวิตเลยเพราะโฟลว์ชาร์ตมันจะลากเป็นเส้นมันจะมีเส้นปะเส้นทึบมันจะบอกว่าเส้นปะเนี่ยคือลงพร้อมกันได้เส้นทึบคือต้องผ่านตัวก่อนหน้าก่อนถึงจะลงตัวนี้ได้เออนั่นแหละลืมไปปิ้นน่ะแต่พี่ไม่มีนะเพราะของพี่อ่ะเป็นโฟชาร์ตเก่ามันใช้คนละตัวกันแล้วมันก็ไปปิ้นโฟชาร์ตของมึงอ่ะมาแปะไปดูในเว็บภาคไปขอที่ภาคหรือขอเพื่อนที่มีก็ได้เขาเอามาให้เองแหละนะ
พูดแล้วดูเศร้าวะดูหมดกำลังใจวะดูท้อเลยวะมีน16อ่ะอิเล็กโทรแมกอ่ะเฮ้ยยากหรอกเยอะพี่กูมีเด็กที่สอนไพรเวทอ่ะเอฟมา2รอบแล้วอ่ะกูจะร้องไห้อีเหี้ยกูแบบปวดกระบาลเลยเขาตรวจโหดความจริงวิชามันก็ไม่ได้ยากมากหรอกมันก็เหมือนคณิตศาสตร์นี่แหละแต่ว่าเขาตรวจแบบถ้าผิดก็ไม่ให้คะแนนอ่ะมึงฟิลเหมือนข้อสอบช้อยอ่ะถ้ามึงกาผิดมึงก็ไม่ได้มึงก็ผิดทั้งข้อแต่ว่าช้อยอ่ะบางทีมันมีฟิสอ่ะเหมือนฟิสิกส์อย่างเงี้ยฟิสิกส์มี40ช้อยใช่ป่ะแต่พอเป็น e-math อย่างเงี้ยข้อสอบมี10ข้อเหมือนมึงกาแบบ1เหมือนมึงแบบถ้าทำผิดข้อนึงคือหายไป10คะแนนอ่ะมันคือ0กับ10อ่ะเอองั้นมันก็เลยแบบเด็กไม่ค่อยผ่านกันเยอะแต่เทอมที่แล้วอ่ะก็ไม่ได้ยากนะน้องพลอยเรียนเทอมที่แล้วป่ะอิเล็กโทรแมกอ่ะใช่ไหมใช่ใช่หนูเรียนเออได้คะแนนเยอะป่ะที่เอฟอ่ะหนูได้ 7.5 เอฟใช่ป่ะหนูดรอปเอาดรอปป่ะเออพี่มีเนี่ยพี่มีน้องอ่ะน้องที่เอฟอ่ะเออได้ตั้ง10กว่าตอนพาร์ทที่1ใช่ป่ะอีแม็กสอบ3พาร์ทได้ตั้ง10กว่าเรียนไปเรียนมาดรอปเอ้ยเรียนไปเรียนมาสู้ไม่ดรอปแต่เอฟใช่แต่เพื่อนหนูได้ 7.5 เท่าหนูแม่งผ่านเฉยเลยถึงบอกไงโลกนี้มันไม่มีความยุติธรรมมึงกูจะบอกให้อ่ะมาไปต่อหลังจากที่เมาส์จนคอแหบคอแห้งน้ำจะหมดขวดแล้วด้วยมึงคุยจนคอแห้งหมดแล้วอ่ะวงจรไฟฟ้าวงจรแรกเร็วทุกคนต้องรู้จักสอบเข้า EE มาได้เนี่ยใครแยก3วงจรนี้ไม่ออกนะกูทุบนะวงจรแรกวงจรไม่ได้มึงเรียนมาถึงปี1เทอม2แล้ววงจรอนุกรมวงจรอนุกรมเวลาเขาต่อมึงต่อไล่ไปเรื่อยๆเห็นป่ะเนี่ยเอาแรงจ่ายตัวแรกต่อกับ R1 ต่อกับแรงจ่ายตัวที่2ต่อกับ R ซ้ายมือเนี่ยก็คือวงจร อนุกรมตัวนี้ก็เหมือนกันตรงนี้ก็อนุกรมเหมือนกันหรือว่าจะเป็นรูปขวามือสุดตรงเนี้ยก็อนุกรมหลักการต่อของวงจรอนุกรมคุณสมบัติข้อแรกที่น้องต้องจำได้คือกระแสไหลเท่ากันทั้งวงจรเพราะว่าอะไรกระแสไฟฟ้าสุดท้ายแล้วอ่ะมันจะไหลได้แค่ทางเดียวงั้นกระแสที่ไหลผ่านตรงนี้เห็นป่ะไหลผ่าน R1 ไหลผ่าน R2 เนี่ยมันก็คือตัวเดียวกันที่ไหลออกจากแหล่งจ่ายไม่เปลี่ยนแปลงไม่แบ่งไปไหนกระแสเลยเท่ากันหรือเป็นวงจรนี้เหมือนกันกระแสที่ไหลผ่านด้านบนผ่านด้านขวาแล้วมันก็ไหลกลับเข้ามาที่เดิมกระแสไม่ถูกแบ่งไปไหนอันนี้ก็เหมือนกันกระแสก็ไหลวนตามเนี้ยงั้นเรามีข้อสังเกตง่ายๆเว้ยว่าวงจรที่มีลูปเดียวส่วนใหญ่เป็นวงจรอนุกรมไม่ใช่ส่วนใหญ่หรอกเกือบ 100% เลยวงจรที่มีแค่1ลูปอ่ะ1ลูป1ลูปอ่ะเป็นวงจรอนุกรมเสมอคราวนี้วงจรอนุกรมสิ่งที่ทุกคนต้องรู้คืออะไรต้องรู้จักการหาค่าความต้านทานรวมพี่เขียนย่อเลยนะ R รวมเนี่ยจะเกิดจากการจับค่าความต้านทานของตัวต้านทานแต่ละตัวเนี่ยมาบวกกันนะ R รวมเนี่ยก็คือจับ R ของตัวต้านทานแต่ละตัวเนี่ยมาบวกกันก็จะได้ค่าความต้านทานรวมคราวนี้เดี๋ยวพี่ขอเขียนเป็นเอาไปไว้อีกหน้านึงดีกว่าพอดีจะเขียนวงจรตัวอย่างให้ดูอ่ะเดี๋ยวมาเขียนที่หน้านี้แล้วกันวงจรอนุกรมสมมุตินะมีตัวต้านทาน3ตัวมีแรงจ่ายแรงดัน E มี R1 มี R2 มี R3 เนาะกระแสไฟฟ้าเนี่ยมันก็จะไหลออกจากขั้วบวกของแรงจ่ายเสมอสิ่งแรกที่ต้องรู้ก็คือจะหาค่าความต้านทานรวมหายังไง R รวมเนี่ยเกิดจากการจับ R ของตัวต้านทานแต่ละตัวเนี่ยมาบวกกันพอหา R รวมได้แล้วต้องรู้จักคุณสมบัติคุณสมบัติของวงจรอนุกรมจำไว้ลูก I เท่า
วีแบงค์อันนี้คือเบสิกที่ต้องรู้เลยนะความจริงมันต้องรู้มาตั้งนานแล้วแต่เนี่ยถือว่ามาทวนให้คำว่า i เท่าหมายความว่า i รวมเนี่ยจะมีค่าเท่ากับกระแสที่ไหลผ่านตัวต้านทานแต่ละตัวคำว่า v แบงค์หมายความว่าแรงดันเนาะเมื่อกระแสไหลผ่าน r 1กระแสไหลเข้าทางไหนทางนั้นจะเป็นขั้วบวกอาจจะเกิดแรงดัน v 1 v 2และ v 3ให้น้องจำไว้ว่าแรงดันที่ตัวต้านทานทุกตัวในวงจรรวมกันต้องมีค่าเท่ากับแรงดันที่แหล่งจ่าย v 1บวก v 2บวก v 3จะเท่ากับ e แรงดันที่ตัวต้านทานทุกตัวบวกกันจะมีค่าเท่ากับแรงดันที่แหล่งจ่ายแล้วก็อยากหาอะไรก็ใช้กฎของโอห์มเนี่ยอย่างที่บอกให้ว่าอยากหา v 1ใช่ป่ะอยากหา v 1น้องก็ใช้ i 1คูณกับ r 1อยากหา v 2งี้ก็ใช้ i 2คูณกับ r 2อยากหา v ที่ไหนใช้ i ใช้ r ที่นั่นอ่ะอันนี้คือวงจรอนุกรมเดี๋ยวเราจะไปดูขนานกันบ้างเดี๋ยววาดรูปรอวาดรูปรอในนี้มีใครเป็นเด็กล่ามงคลฝั่งตรงข้ามป่ะตอนมอปลายอ่ะผมมึงอีกแล้วเหรอแน่นอนศิลป์รักพี่แหละน้องคือคนที่อยู่ที่หอไอ้นี่ใช่ไหมหอที่พี่เคยจอดรถใช่ป่ะใช่ผมงงไอ้พี่อยู่ที่นี่เหรอวะกูไม่ได้อยู่ที่นั่นมึงตอนนี้เขาไล่กูออกจากหอแล้วเขาไม่ให้กูจอดรถแล้วพี่ไม่จ่ายตังค์เขาอะไม่ใช่เขาบอกว่าเขาเก็บไว้ให้คนที่หอเขาเอ๊ะพี่เอารถมาจอดเลยแล้วบอกรถผมเอาเปล่าอีป้ามันชอบเกลียดกูมึงจริงๆอีป้าเจ้าของนี่คนใจดีตายมึงอีป้าเขาชอบแบบโวยวายกูอ่ะน่ารำคาญอีดอกเขาชอบมาจุนจ้างกับการจอดรถของกูมากเลยเว้ยจริงๆกูงงมากกูแบบอะไรเนี่ยอ่ะกูบังอยู่อ่ะกูหลบก็ได้ย้ายมาอยู่ฝั่งนี้อ่ะต่อไปดูขนานกันบ้างนะวงจรขนานเนี่ยคือวงจรที่มันต่อข้อมกันอ่ะพี่บอกง่ายๆพี่ไฮไลท์แล้วกันด้านบนเนี่ยพี่ไฮไลท์เป็นสีชมพูส่วนด้านล่างอ่ะพี่ไฮไลท์เป็นสีเขียวมองเห็นป่ะสีเขียวไม่เห็นเอาเขียวเข้มดีกว่าจะเห็นได้ว่าแรงจ่ายแรงดันพี่ฝ้ายครับคะไอ้ e กับ v นี่มันแตกต่างกันยังไงล่ะครับไม่ต่างกันแทนแรงดันเหมือนกันแต่โดยปกติแล้วอ่ะ e อ่ะเขาจะแทนแรงดันที่แรงจ่ายส่วน v อ่ะเขาจะแทนแรงดันที่ตัวต้านทานหรือที่อุปกรณ์อ่ะ อ่ะเราบอกว่าวงจรขนานเนาะต่อข้อมกันต่อข้อมกันก็คือจะสังเกตได้ว่าจะ e จะ r 1จะ r 2หรือ r 3อ่ะด้านบนอ่ะก็ต่ออยู่กับสีชมพูหมดส่วนด้านล่างอ่ะก็ต่ออยู่กับสีเขียวต่อข้อมกันเราเรียกว่าต่อขนานกันสิ่งแรกที่เราต้องรู้จักก็คือการหาค่าความต้านทานรวมการหาค่าความต้านทานรวมเนี่ยสูตรเบสิกเลยเว้ย1ส่วน RT จะเท่ากับ1ส่วน R1 บวกกับ1ส่วน R2 แล้วก็บวกกับ1ส่วน R3 ก็คือบวกไล่ไปเรื่อยๆแต่ข้อควรระวังนะเว้ยเวลามึงกดเครื่องคิดเลขอ่ะอีตรงเนี้ยเวลามันบวกกันแล้วอ่ะมันยังไม่ใช่ r รวมนะอย่าลืมกลับเศษเป็นส่วนด้วยเข้าใจปะหรือเราบอกว่าเรามีทริคลัดเว้ยเรามีสูตรลัดเราบอกว่าถ้า r 2ตัวมันขนานกันเราจะใช้สูตรคูณกันส่วนบวกกันอันนี้มีข้อยกเว้นนะอันเนี้ยต้องโน้ตไว้ว่าต้องใช้กับ r 2ตัวขนานกันเท่านั้น
และต่อไปคุณสมบัติที่ต้องจำได้คุณสมบัติของวงจรขนานอ่ะดูเบสิกก่อนเราบอกว่าจะให้วงจรไหนกระแสไฟฟ้าเนี่ยก็ต้องไหลออกจากขั้วบวกของแหล่งจ่ายแรงดันเสมอพี่ฟ้าให้ตัวแปร I ที่ไหลออกจาก E ว่า IT เพราะคือ I รวมอ่ะพอ I ไหลมาเรื่อยๆปุ๊บอ้าวเจอทางแยกเว้ยเจอทางแยกมันก็จะแยกไปตามจำนวนตัวต้านทานที่ต่อขนานมี I เอ้ยมี R 3ตัวใช่ป่ะงั้น I ก็แบ่งเป็น3ค่าเป็น i 1 i 2และ i 3คุณสมบัติของวงจรขนานจะตรงข้ามกับอนุกรม i ไหลผ่าน r มีแรงดัน v อ่ะ v 1 v 2 v 3คุณสมบัติของวงจรขนานจะเป็น v เท่า i แบ่งคำว่า v เท่า i แบ่งคืออะไร v เท่าก็คือแรงดันที่แหล่งจ่ายจะมีค่าเท่ากับแรงดันที่ R1 เท่ากับแรงดันที่ R2 เท่ากับแรงดันที่ R3 แต่คำว่า I แบ่ง I แบ่งคือจับกระแสที่ไหลผ่านตัวต้านทานทุกตัวบวกกันต้องมีค่าเท่ากับกระแสรวมพอดีก็คือ IT เท่ากับ I1 บวก I2 บวก I3แค่นี้แหละส่วนของโอมก็ v เท่ากับ ir เหมือนเดิมนะจ๊ะความจริงแล้วเราจำแค่อนุกรมกับขนานก็พอผสมอะมองให้ออกแยกให้ออกนะอ่ะเราย้ายสัมมโนครัวให้น้องจดก่อนแต่ช่วงนี้คืออยู่ไหนกันนะต้องอยู่บ้านครับเดี๋ยวเสร็จแล้วขอแผ่นนี้หน่อยได้ไหมพี่ในไลน์ได้ได้ทำไมไม่แคปหน้าจอไว้อะวิดีโอมันไม่ชัดจ้ะพี่ใช่หรอEDC กล้องกาครับมึงนี่กล้อง 4K เลยนะกูบอกให้ 4K ภาพยังแตกอยู่เลยเนี่ยพี่เน็ตมึงกากอันนั้นอ่ะเฮ้ยเน็ตผม100จิกที่นี่เน็ต800กิกกูต้องขิงหน่อยแล้วเมื่อตอนบ่ายได้เรียนฟิสิกส์กับพี่แอร์ป่ะเน็ตกากเรียนครับแล้วเมื่อตอนบ่ายภาพมันแตกป่ะไม่แตกเป็นแต่ของพี่คนเดียวไม่ใช่แล้วคือมันใช้เน็ตผมจะบอกให้นะเรียนคอมโปตอนคอร์สปรับพื้นไม่รู้เรื่องเลยทำไมอ่ะมันมองกระดานไม่เห็นพี่เขาเขียนอะไรบ้างอ้าวเขาไม่ได้ใช้แบบอย่างนี้เหรอไม่ใช่พี่เขาเป็นอะไรพิมพ์โค้ดในคอมอ่ะแล้วแม่งมองไม่เห็นเลยพี่กล้องแม่งไม่ชัดอ่ะมึงแต่กล้องตัวที่กูใช้อยู่คือ 4K เลยนะเว้ยอันนี้คือแบบชัดแบบไฮเดฟแล้วนะ 4K สัจเจนวะพี่เฮ้ยเดี๋ยวครับให้เตือนด้วยนะเดี๋ยวเผื่อบางทีอากูออไปพอจบค่ากูลืมอะไรเงี้ยไม่อย่างนั้นเดี๋ยวก่อนจบค่าอ่ะก่อนกูจะปิดซูมอ่ะมึงบอกกูอีกทีกูได้แคปแล้วส่งเลยอ้าวไปต่อไปพาไปวงจรผสมพี่ฟ้าไม่วาดแล้วพี่ฟ้าใช้ข้อข้างบนแล้วกันคำว่าวงจรผสมเนี่ยก็คือมีทั้งอนุกรมและขนานเว้ยมึงต้องแยกให้ออกกูจะบอกว่าสำคัญมากมึงรู้ป่าวว่าวงจรผสมอะอนุกรม ขนานอะในพาร์ทแรกอะยังไม่เท่าไหร่ในพวกแบบ DC circuit อะยังไม่เท่าไหร่แต่เดี๋ยวหัวข้อสุดท้ายก่อนมิดเทอมอะที่เป็นทรานเชียนอะวงจรทรานเชียนเฟิร์สออเดอร์อะถ้ามึงแยกไม่ออกว่าอันไหนเรียกว่าอนุกรมอันไหนเรียกว่าขนานเนี่ยมันจะกลายเป็นปัญหาเพราะว่าทานเชียนอะถ้ามันผิดตั้งแต่การคำนวณค่าความต้านทานใช่ป่ะที่เหลือมันผิดทั้งข้อเว้ยและคือข้อนึงมันทำเป็นหน้างั้นเสียเวลาฟรีนะงั้นมึงต้องแบบทำให้แม่นแล้วเฮ้ยแบบเนี้ยมองปุ๊บอนุกรมอันนี้มองปุ๊บขนานอันนี้ต้องยุบอนุกรมก่อนแล้วค่อยขนานกันอะไรประมาณนั้นนะเดี๋ยวพาไปรวม R พาไปรวม R วงจรผสมเนี่ยก็คือมีทั้งอนุกรมและขนานอ่ะงั้นอย่างเช่นรูปเนี้ยอ่ะดูวงนี้ก็ได้ดูแค่นี้พอไม่ต้องดูตรงไหนไกลเลยตรงเนี้ยเวลาเราจะยุบอะเราต้องยุบไงนี่ป่ะเอา6กับ6ขนานกันก่อนป่ะถูกไหมแล้วค่อยมาอนุกรมกับ15เนี่ยเป็นแบบเนี้ยเป็นแบบเนี้ยนะหรือวงจรด้านซ้ายอย่างเงี้ยวงจรด้านซ้ายมือเนี่ยไม่ใช่ซ้ายสิขวาวงจรด้านขวามือเนี่ยถ้าเกิดว่าพี่อยากจะหาค่าความต้านทานรวมพี่ต้องหาไงต้องทำอะไรก่อน
จับ10กับ10ขนานกันก่อนถูกป่ะแล้วมาอนุกรมกับ3แล้วก็อนุกรมกับ2ถึงจะได้ค่าอารวมไม่เป็นไรมีแบบฝึกหัดให้ทำเดี๋ยวเรามาทำแบบฝึกกันเดี๋ยวขอไปดูแบบฝึกอนุกรมขนานผสมก่อนนะเดี๋ยววนเตะดีไวเดอร์เดี๋ยวกลับมาหลังจากทำแบบฝึกเสร็จนะให้ทุกคนเปิดชีตไปหน้าที่17ก่อนอ่ะเปิดไปหน้า17ก่อนเดี๋ยววนเตะดีไวเดอร์เดี๋ยวกลับมาต่อหลังจากทำแบบฝึกหัดอันนี้เสร็จนะเอารวม R ก่อนเราอ่ะเป็นเด็กเก่งเว้ยงั้นเราจะไม่ทำข้อง่ายเราจะไปที่ข้อยากเลยเราจะทำข้อเอาข้อนี้แล้วกัน PB 45หน้าเท่าไหร่หน้า17 PB 45อ่ะเดี๋ยวตัดไปก่อนหน้า17ข้อ45เขาบอกว่าจากวงจรให้ reduce the circuit ให้เหลือ single resistor ก็คือให้หาค่าความต้านทานรวมของ terminal A และ B ไหนบอกพี่ดิทำอะไรก่อนรวมครับรวมตรงไหนนะ5กับ3ป่ะพี่เออถ้าเป็นพี่อ่ะพี่จะดูก่อนนะอ่ะมีตรงนี้ไงกิ่งนี้กิ่งนี้ไม่เอาไม่เอาสีนี้เอาสีแดงสีแดงอันนี้โอเคอ่ะเราสับ5กับ3สับ5กับ3ต่ออะไรกันน่ะอนุกรมอนุกรมถูกป่ะอนุกรมนั้นเหลือเท่าไหร่ตรงนี้8โอห์มป่ะ8อ่ะแล้วทำไงต่อแล้วก็ยุบพี่ยุบตรงไหนวะยุบมันขนานกันน่ะ3ตัวอ่ะก็คือนี่ทุกคนต้องมองให้ออกนะพอเรายุบ5กับ3แล้วอ่ะเราจะเหลือ8โอห์มแค่ตัวเดียวหลังจากนั้นฝั่งนี้ทั้งฝั่งเลยฝั่งซ้ายมือเนี่ยจะเป็นอะไรพี่ฟ้าขอเขียนแล้วกันเป็น4เครื่องหมายดับเบิ้ลสแลชเนี่ยคือขนานไอเนี่ยดับเบิ้ลสแลชอะดับเบิ้ลสแลชเนี่ยคือขนาน4ขนานกับ8แล้วก็ขนานกับ8ถูกป่ะต่อมาพี่คนนี้ก็ทำอะไรกันฝั่งขวาขนานกันเหมือนกันป่ะก็คือ5ขนานกับ10ขนานกับ4ทุกคนช่วยคิดหน่อยเร็ว4ขนาน8ขนาน8ได้เท่ากับเท่าไหร่ว่ามันจับหาร2ได้มั้ยพี่มัน8โอห์มกับ8โอห์มอ่ะบวกกันหาร2อ่ะเหมือนกันได้ถ้าค่าความต้านทานเท่ากันขนานกันน่ะก็คือเอา R หารด้วยจำนวนที่ขนานแปดหารสองเลยเหรอพี่ใช่8หาร2จะได้4ไง8กับ8ขนานกันน่ะมันจะได้4โอห์มหรือถ้าเกิดว่าใครแบบกลัวจำไม่ได้ใช่ป่ะมึงก็เอาสูตรเบสิกไงแต่คิดเยอะหน่อย1ส่วน4บวก1ส่วน8บวก1ส่วน8แล้วกดกลับเศษเป็นส่วนอย่างเงี้ยได้เท่ากันตรงนี้นะเอาแบบเราเอาสูตรเบสิกเผื่อเข้าห้องสอบแล้วจำขนานกันแล้วงงมึงก็ตั้งปกติเลย1ส่วน r รวมเท่ากับ1ส่วน4บวก1ส่วน8บวก1ส่วน8ได้เท่าไหร่ถ้าใครกดถูกจะได้2แต่ไม่ใช่ r รวมทั้งก้อนนะเว้ยแค่ r รวมกิ่งนี้สองพี่ถูกต้องแล้วพี่คนนี้พี่คนนี้เขียนด้วยสีแดง
1ส่วน r รวมเท่ากับ1ส่วน10โอ้ยอ่ะขี้เกียจลบละ1ส่วน10บวก1ส่วน5บวก1ส่วน4แล้วเราก็กลับเศษเป็นส่วนแล้วก็หา r รวมออกมาว่าได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่เอ่ยพี่เชี่ย 1.8 ป่ะใช่เวลาตอบ3ตำแหน่งนะ 1.8 18ครับถูกต้อง 1.8 18โอห์มอ่ะงั้นเราก็เอามาเติมนั่นแสดงว่าตอนนี้จากที่มันแบบยุ่งยากซับซ้อนมากมายเราจับมารวมกันน่ะก็ได้เท่ากับตัวอนุพันธ์3ตัวที่ต่ออะไรกันอยู่อนุกรมงั้นหมายความว่าถ้าอยากจะหาค่าความอนุพันธ์ของวงจรนี้เว้ย r รวมก็เกิดจากการจับ2บวก2บวกกับ 1.818 ได้เท่ากับ 5.818 โอห์มเรียบร้อยเดี๋ยวทำแบบนี้อีกข้อนึงแล้วเราจะไปดูสตาร์เดลต้ากันแล้วค่อยไปเรียนวอนเตดดิไวเดอร์เคอร์เรนต์ดิไวเดอร์นะไม่ยากเนาะคือวันนี้มันเป็นครั้งแบบเบสิกอะครั้งที่1มันยังแบบว่าเฮ้ยทำอันนู้นนิดไอ้นี่หน่อยอะไรเงี้ยยังไม่ใช่แบบยากมากนะผมเกือบเอ็ดไอ้เรื่องเนี้ยพี่ตอนปวช.ทำไมอะไอ้เดลต้ากับสตาร์จานแม่งสอนเรื่องอ่ะเหมือนจานมหาลัยมาสอนเด็กอ่ะมึนไม่ยากหรอกแม่งมันเรียกผมไปสอบตัวใช่ไหมพี่มันนี่คือใครแล้วทีนี้ผมจานพี่แล้วผมคิดอะไรไม่ออกพี่แม่งที่โต๊ะแม่งติดอะไรวะติดโปสเตอร์หลวงปู่อะไรสักอย่างอ่ะเมื่อจิตสงบกายจะเย็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะมันก็ชี้ให้ผมดูเนี่ยสาธิตดูโคตรกวนผมอ่ะนี่แบบมึงจะไปนินทากูกับเพื่อนๆอย่างนี้ป่ะเนี่ยเราแบบเดี๋ยวแบบสมมติแบบเรียนจบคลาสกูชาติเดี๋ยวไปเจอเพื่อนสมมติเพื่อนชื่อแบบน้องบีเนี่ยอีบีกูเป็นเหล็กที่ไฟมาพูดมากชิบหายเลยต้องไปนินทากูแน่เลยมึงเนี่ยอีเตอร์ชัวไม่ใช่ไหมมองตาผมดีพี่ อ้าวและช่วงเนี้ยคือทุกคนก็คืออยู่บ้านหมดเลยเหรอไม่มีใครอยู่แบบหอหรอไม่มีหรอมีผมคนเดียวอยู่หอต้องจ่ายค่าหอป่ะต้องจ่ายค่าหอไหมจ่ายดิพี่จริงเหรอเขาไม่ให้อยู่ฟรีอะโควิดไม่ชอบเลยอ่ะชอบไหมฝ่ายเอารถมาจอดนะคนงานพม่าเยอะนะติดรู้ด้วยนะไม่เดี๋ยวช่วงนี้กูแบบไปโดยการช่วงนี้กูมา EC โดยการใช้รถพี่ไปจอดตรงหน้าโรงเรียนชูธรรมอะนี่มีใครอยู่ไอ้นี่ปะเขาเรียกอะไรนะชลบุรีระยองเงี้ยมีไหมอันนี้หน้าเท่าไหร่วะเนี่ยหน้า19ข้อ49มีใครในนี้อยู่ชลบุรีระยองหรือเปล่าแต่เดี๋ยวน้องต้องกลับมาเรียนที่มอกันแล้วไม่ใช่หรอไอวิชาแล็บช็อปอะไรเขาจะเริ่มกันอาทิตย์หน้าแล้วไม่ใช่หรอใช่ป่ะวะ17ป่ะอ่ะยุบข้อนี้ด้วยตัวเองยุบเร็วไหนยุบซิได้เท่าไหร่เอาพันอึ๊บยังไงวะเนี่ยยุบข้อนี้หน่อยเร็วอ
มีใครยุบเสร็จแล้วไหมเปิดไมค์ตอบได้นะถ้าใครไม่มีไมค์ก็เปิดได้ไม่ใช่สิพิมพ์ได้เอองงไปหมดแล้วสิบเอ็ดป่ะพี่สิบเอ็ดเหรอดูเหมือนเป็นคนละข้อคนละข้อเอ้ามึงข้ามข้อ49กันอยู่ไปทำ50คิดถึงมอยังอยากกลับมาเรียนที่มอยังไม เงียบไปนี่คือหลับเปล่าหรือคิดอยู่300กว่าป่ะพี่เดี๋ยวนะ24 50ใช่เลยเหรอ300เลยเหรอ300กว่านี่คงไม่ใช่นะซุยซุยซุยได้เท่าไหร่คิดเสร็จแล้วเดี๋ยวกูหาตัวช่วยน้องดีมน้องดีมแม่งแอบหลับไปแล้วหรือเปล่าน้องดีมยังอยู่ไหมลูกยังอยู่ค่ะได้เท่าไหร่คะแป๊บนึงค่ะพี่อันนี้คือหนูกำลังคิดอยู่เปล่าค่ะพี่หนูกำลังกินกินข้าวอยู่ค่ะพี่พี่ถามหนูได้ถูกเวลาพอดีเลยค่ะพี่ได้54โอห์มป่ะพี่พี่บอกเลขผิดเหรอวะทำไมพี่ได้50วะเดี๋ยวนึงเดี๋ยวพี่ลองกดเครื่องคิดเลขใหม่พี่ไม่น่ากดพี่เลขผิดนะเมื่อกี้จิ้มในโทรศัพท์ไงเออเมื่อกี้กดเมื่อกี้พี่กดผิดเมื่อกี้กดได้50อันนี้54ถูกแล้วอ่ะ
เดี๋ยวพี่จะเฉลยเร็วๆใครยังคิดอยู่รีบกดเครื่องคิดเลขเร็วว่าได้เท่าไหร่เลยนะหลักการทำของเราคืออะไรทุกคนต้องมองให้ออกก่อนตรงเนี้ยมีอยู่หนึ่งที่ที่มันลัดวงจรเว้ยคืออันนี้เดี๋ยวพี่ซูมมาให้ดูใกล้ๆอีกิ่งเนี้ยถ้าเราเอามาวาดรูปใหม่นะมันจะได้แบบนี้แล้วก็มีด้านบน10กับ50แล้วก็70กับ80เราจะเห็นได้ว่า10กับ50อ่ะมันอนุกรมกันแต่ว่า70กับ80อ่ะก็อนุกรมกันแต่สุดท้ายแล้วอ่ะมันมีเส้นเปล่าเส้นนี้เส้นเปล่าเนี่ยมีมาขนานเมื่อไหร่ก็ตามที่มีเส้นเปล่ามาขนานกับอุปกรณ์มันจะเป็นการตัดตัวอันธารทิ้งหมดเลยเราเรียกว่าช็อตเซอร์กิตหรือว่าลัดวงจรยังพูดง่ายๆตรงเนี้ยเหมือนกับไม่มีตัวอันธารคราวนี้อ่ะดูด้านบนต่อเราบอกว่าด้านบนเว้ยตรงนี้กับตรงนี้30กับ20ตรงเนี้ยมันต่ออะไรกันขนานปะอันเนี้ยขนานกันให้เราจุดตรงนี้ด้วยส่วนนี้40กับ60ก็ทำอะไรกันขนานกันเหมือนกันขนานกัน2ตัวเรามีสูตรลัดถูกปะฝั่งนี้ก็จะกลายเป็น30คูณ20หารด้วย30บวก20อันนี้ได้12ส่วนฝั่งขวาก็คือเอา40ขนานก็คือคูณส่วนบวก40คูณ60หารด้วย40บวก60ได้24เพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าเราเอาทั้งหมดวงทั้งวงจรที่เราคิดแล้วอะมาวาดรูปใหม่มันจะได้รูปนี้เฮ้ยใครแอบไปซื้อลูกชิ้นปิ้งวะได้ยินเสียงรถบีบแต่อันนี้ก็คือ8โอห์มตัวเดิมตรงนี้ก็คือที่ยุบมาเป็น12ยุบมาเป็น24อันนี้เป็น6ตัวเดิมตรงนี้คือไม่มีละแล้วก็อันนี้เป็น4โอห์มข้างบนคือจุด A ข้างล่างคือจุด B ถ้าเราอยากจะหาค่าความต้านทานรวมก็จับทุกตัวบวกกันเอา8บวก12บวก24บวก6และบวก4จะได้เท่ากับ54โอห์มเรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวไปดูการยุบแบบสตาร์เดลต้าบ้างนะเราต้องสอนครบทุกรูปแบบนะออกอันไหนมาจะได้ไม่มาด่ากูทีหลังนะแบบพี่อันนี้พี่ไม่เห็นสอนเลยอาจารย์เขาออกด้วยนะ
ฮัลโหลมีใครหลับแล้วป่ะยังอยู่ดีไหมทุกคนอย่าเพิ่งเหนื่อยอย่าเพิ่งเหนื่อยอีกแป๊บเดียวอีกแป๊บเดียวไม่นานไม่นานยังเหลืออีก3หัวข้อใหญ่ๆ Star Delta Current Divider Voltage Dividerนะอาจารย์สอนถึงยังเนี่ยหรือกูต้องถามใหม่ว่าได้ฟังมั่งหรือเปล่ามีใครอยู่ EP ป่ะจบไอ้เต้าพูดอะไรนะผมเพิ่งจบไอ้หากำลังครับพี่อ๋ออาทิตย์แรกเป็นเบสิกอยู่ไงเดี๋ยวอาทิตย์นี้คงจะได้เรียนเยอะขึ้นแล้วมีใครอยู่ EEP ป่ะนี่ป่ะไม่มีเลยอ่ะต้องบอกผมเพี้ยกดป่ะครับพี่อะไรนะถ้าบอกว่าเพื่อนผมเรียนแล้วพี่จะโกรธผมวะอะไรอะไรนะพูดอะไรนะเขาบอกว่าเพื่อนผมเรียน EP พี่จะโกรธผมวะใครวะไอชื่อปุ้นไม่รู้จักหรอกแล้วเขามาเรียนพิเศษกับเราปะไม่มาหรอมันผมไม่รู้ว่ามันลง ETC ไหมแต่ว่าเทอมที่แล้วมันเรียนเน็กเต็ปอะพี่อ้าวแล้วทำไมเทอมนี้เขาถึงไม่ทำไมที่อ่ะกูอยากรู้อีกมันเทอมนี้ฝั่งนู้นเขาไม่เปิดหรอเซอร์หนึ่งอะก็คือมันไม่มีคนไปสมัครเลยพี่เพราะว่ามันแสดงว่า EE ปีนี้เด็กในเยอะใช่ไหมถูกปะผมว่าส่วนตัวผมมองว่าการตลาด ETC เขาดีกว่าพี่ไม่พี่จะบอกว่าที่พี่ถามเขารู้ปะเพราะพี่รู้สึกว่าเด็กในส่วนใหญ่เหมือนเด็กที่พี่สอนมาตั้งแต่ปวช.ใช่ใช่ก็ทำนองนั้นแหละพี่ไม่ใช่กูเล่าไม่จบมึงฟังกูก่อนสิกูจะบอกว่าเด็กนายอ่ะมันไม่ค่อยชอบเรียนตอนมิดเทอมเว้ยจริงๆแต่กูเป็นคนที่แกอ่านหนังสือคือตอนสมัยพี่เรียนอ่ะมันสอบ3พาร์ทใช่ป่ะเออตอนสมัยพี่เรียนมันสอบ3พาร์ท DC AC เอ้ย DC ก่อนทานเชียนแล้วก็ AC ถูกป่ะพาร์ท DC อ่ะมันค่อนข้างง่ายเอองั้นแบบเพื่อนๆพี่หลายคนอ่ะก็ไม่เรียนพิเศษนะเว้ยพาร์ท DC ก็แบบไม่เรียนพิเศษเออถามว่าแบบคนเก่งๆอ่ะมันก็ได้คะแนนเยอะแต่คนที่คิดว่าตัวเองทำได้อ่ะแต่จริงๆมันทำไม่ได้อ่ะมันก็มีเยอะอีกเหมือนกันแต่ก็ไม่ค่อยมีใครเรียนพิเศษก็เหมือนกันปีที่แล้วตอนแบบต้นเทอมอ่ะตอนแบบเหมือนอาจารย์เพิ่งเริ่มสอนแบบเนี้ยกฎของโอห์มหากำลังอายุอะไรอย่างเงี้ยน้องมันก็ยังแบบเฮ้ยเรายังไหวเว้ยอะไรอย่างเงี้ยแต่พอแบบผ่านไปสัก2สัปดาห์เริ่มไปขึ้นโน้ตขึ้นเมทขึ้นเทวินินหรือแบบอาจารย์ปุ๊บปุ๊บปุ๊บไปถึงออฟแอมอย่างเงี้ยบางคลาสอาจารย์จบไวมากมึงเข้าใจว่าอาจารย์ของปริญญาตรีอะแม่งก็เหมือนอาจารย์ปวช.นะเว้ยอาจารย์ปวช.เขาจะเป็นฟิลแบบอาจารย์มัธยมอะคอยแบบอ่ะได้ไหมทำได้เปล่าทำได้ไหมแต่อาจารย์ภาคไฟคือแบบปุ๊บปุ๊บจริงแล้วเป็นอย่างเงี้ยทุกคนทุกวิชาจริงๆคราวเนี้ยน้องบางคนก็เริ่มแบบสติแตกเวอร์ใส่กูเว้ยเทอมที่แล้วอะพี่อะได้น้องตอนพาร์ทไฟนอลอ่ะที่เป็นเด็กนายโคตรเยอะแล้วเป็นเด็กนายที่เขาบอกกูว่าเออพี่แบบตอนมิดเทอมผมก็คิดว่ามันไม่ยากหรอกก็คล้ายๆปวชแหละอะไรอย่างเงี้ยแต่พอแบบทำออกมาปุ๊บคือเขาไม่ได้ใจดีของปวชอ่ะผิดคือผิดอ่ะผิดก็คือศูนย์อะไรเงี้ยเด็กก็เลยกลับมาเรียนเยอะกูเลยบอกว่าเออคือพี่อ่ะไม่ได้บอกว่าเฮ้ยต้องมาเรียนเพราะอย่างนี้นะคือหมายถึงว่าพี่อ่ะเป็นคนที่ชอบเรียนพิเศษเพราะว่ารู้ป่ะหนึ่งกูเป็นคนที่ย่นเวลาในการอ่านหนังสือพี่อะชอบเรียนกับอาจารย์ในภาคมากนะเว้ยพี่คนตั้งใจเรียนมากพี่รู้สึกว่าอาจารย์ภาคเราอะสอนเขาสอนแล้วกูแบบสนุกอะกูชอบแบบฟังเวลาเขาพูดเรื่องอื่นๆที่ไม่ใช่เรื่องเรียนมึงเข้าใจปะกูไม่เคยโดดเรียนเลยนะเว้ยกูชอบเข้าไปนั่งฟังทุกคาบเลยแต่จะไม่เคยไปฟังอาจารย์พูดเรื่องวิชาการจะไปฟังเวลาอาจารย์เล่าว่าเฮ้ยอาจารย์แบบเคยไปทำไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นที่นี่ที่นั่นที่นั่นที่นี่มาอะไรเงี้ยเออชอบแต่คราวเนี้ยเวลาอ่านหนังสือก็ขี้เกียจอะมึงแล้วบางทีแบบเวลาทำกับเทคบุ๊กอย่างเงี้ยเทคบุ๊กปริญญาตรีอ่ะ1แม่งไม่น่าอ่านเพราะตัวหนังสือเยอะมาก2เฉลยท้ายบทไม่เคยมีโซลูชันเลยแล้วมันจะไม่เฉลยทุกข้อมันจะเฉลยข้อคู่หรือไม่ก็ข้อคี่แล้วมันจะให้เลขมาแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าในเทคบุ๊กอ่ะมันมีตัวอย่างโจทย์น้อยมากเลยมันจะให้เป็นแบบตัวอย่างโจทย์ที่มีโซลูชันอ่ะน้อยมันจะเป็นแบบโจทย์ให้คำตอบมาอ่ะไปทำต่อเองเออกูชอบเรียนพิเศษเพราะกูเป็นคนขี้เกียจนะนั่นแหละเหตุผลแต่แบบเออหลายคนเขาก็บอกว่าเออพี่อ่ะก็เห็นว่าแบบที่บอกว่าให้ไปชวนเพื่อนมาเรียนอ่ะคือ
เพื่อนที่เขาเก่งแล้วอ่ะเราก็ต้องต้องยอมปล่อยเขาไปเนาะแต่ว่าบางคนที่แบบยังชะล่าใจอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันจะแบบไม่ทันนะเนี่ยคนสอนก็แบบน่ารักแค่คิ้วๆใช่ไหมใช่เปล่าอีเตอร์คนสอนคิ้วๆเนาะคิ้วเขาหมดครับมึงช่วงนี้คิ้วรกมากเลยโควิดไม่มีเวลาไปการคิ้วเลยเดี๋ยวแบบติดโควิดน้องกล้าไปกินข้าวนอกบ้านกันปะช่วงเนี้ยกล้าไหมกูแพนิคมากเลยเว้ยปกติกูเป็นคนแบบชอบกินข้าวนอกบ้านมากกูเกลียดล้างจานจริงทุกวันเนี้ยก็คือแบบต้องยอมล้างจานที่บ้านเพราะว่ากลัวแบบเหมือนแบบเราจะรู้สึกว่ามือเราอ่ะไม่สะอาดตลอดเวลาเลยเว้ยกูต้องแบบล้างมือบ่อยมากเลยหรือบางทียืนสอนอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยกูต้องหยิบทิชชู่มาล้างมือต้องเดินไปหยิบทิชชู่หยิบเจลแอลกอฮอล์มาล้างมือกลายเป็นโรคแพนิคอีดอกมือนี่คือแห้งหมดแล้วนะมาหน้า20ทุกคนฮึบไว้หายใจเข้าลึกๆหายใจออกลึกๆลูกนะมาคราวนี้อันเนี้ยชักเริ่มยากชักเริ่มต้องจำละเราบอกว่ามันจะเรียกวงจรนี้ว่าวงจรสตาร์เดลต้าวงจรสตาร์เดลต้าส่วนใหญ่โจทย์จะถามหาอะไรโจทย์จะให้หาค่าความต้านทานรวมเหมือนกันแต่ว่าค่าความต้านทานรวมของเรามันจะไม่ได้บอกมาในรูปว่าเฮ้ยต่ออนุกรมกันนะเฮ้ยต่อขนานกันมันจะมาในรูปแบบเดลต้าก็คือสามเหลี่ยมหรือไม่ก็สตาร์ก็คือตัว y คราวนี้ใครบอกว่าพี่ต้องจำยังไงทุกคนดูนะเดลต้าเนี่ยสามารถแปลงไปเป็นสตาร์ได้ก็คือ R1 R3 R2 เนี่ยสามารถเปลี่ยนไปเป็น RA RB RC ได้โดยการใช้สูตรด้านซ้ายสูตรด้านซ้ายเนี่ยก็คือเปลี่ยนจากเดลต้าให้เป็นสตาร์หลักการจำสูตรมันมีทริคอยู่กูบอกว่าถ้ากูอยากหา RA ใช่ปะให้จับข้างๆเนี่ยคูณกันเห็นไหม RA มันเกิดจากอะไร R1 คูณกับ R3 แล้วก็หารด้วย R Delta ทั้งวงจรบวกกันก็คือ R1 บวก R2 บวก R3 หรือถ้าอยากหา RB ทำไงจับข้างๆถูกปะเอา R1 คูณกับ R2 แล้วก็หารด้วยทั้ง3ตัวบวกกันหรือถ้าอยากหา RC ทำไงจับข้างๆก็คือ R3 คูณกับ R2แล้วก็หารด้วยทั้ง3ตัวบวกกันอันนี้คือสูตรแปลงจากเดลต้าไปเป็นสตาร์ต่อไปตัวกำลังบังอยู่งั้นต้องพยายามหลบเข้ามุมต่อไปถ้าอยากเปลี่ยนจากสตาร์เป็นเดลต้าถ้าอยากเปลี่ยนจากสามเหลี่ยมเป็นเดลต้าเอ้ยอยากเปลี่ยนจาก y ให้เป็นเดลต้าเปลี่ยนยังไงถ้าอยากหา R1 ถ้าอยากหา R1 นะการเปลี่ยนสตาร์เป็นเดลต้าคือการจับ RA คูณกับ RB เห็นไหมเอา RB คูณกับ RC แล้วเอา RA บวกกับ RC ถ้าอยากหา R1 ให้มึงหารตัวตรงข้ามก็คือหารด้วย RC เห็นไหมอยากหา R1 ให้หารตัวที่เฉียงลงก็คือ RC ถ้าอยากหา R2 ให้หารตัวด้านบนก็คือ RA ถ้าอยากหา R3 ให้หารตัว RBพี่จะบอกว่าถ้าต้องเลือกจำนะอันเนี้ยไม่ต้องจำหรอกไม่ค่อยออกถ้าออกจะออกจากเดลต้าเป็นสตาร์มากกว่าสตาร์เป็นเดลต้าออกบ้างแต่น้อยมันนี่ประโยชน์แปลงแล้วมันยากขึ้นนะแต่ถ้าเดลต้าเป็นสตาร์แปลงแล้วมันง่ายนะเดี๋ยวเรามาทำแบบฝึกกันซัก1ข้อเอาข้อนี้แล้วกันข้อ21เอาข้อยากไปเลยไหนๆแล้วก็แอดวานซ์ละเอาข้อ20เอาหน้า21ข้อ53แล้วเดี๋ยวเราเหลือแบ่งกระแสแบ่งแรงดันก็หมดแล้วหน้าเท่าไหร่นะลืมละหน้าสุดท้ายหน้าที่21ข้อ53
R in นะ R in เขามองจากทางนี้นะลูกเขามองจากด้านนี้นะมองจากขวาเข้าไปงั้นเวลายุบเนี่ยน้องต้องยุบจากนี่ยุบจาก100แล้วก็ยุบเข้ามาหา R in นึกออกป่ะให้ดูว่าปลายลูกศรอยู่ไหนให้ยุบจากปลายลูกศรเข้ามาอันไหนลองดูก่อนเราจะดูว่ามีคนแยกถูกแยกผิดหรือเปล่าข้อนี้ยากหน่อยนะไม่ข้อนี้ต้องแปลงหลายรอบหน่อยอ่ะไหนบอกพี่สิข้อนี้มีเดลต้าทั้งหมดกี่รูปใครยังหาเดลต้าไม่เจอบ้างผมครับอ่ะเดี๋ยวพาไปดูตรงไหนคือเดลต้าอ่ะสิ่งแรกเว้ยสิ่งแรกอ่ะมึงตัด110ออกเลย110ไม่เกี่ยวตัดทิ้งขายค่ามึงต่อ100เดลต้ารูปแรกเราบอกว่าเดลต้าคืออะไรนะเดลต้าคือสามเหลี่ยมใช่ป่ะเนี่ยมันคือสามเหลี่ยมในรูปไหนก็ได้เว้ยมุมมันจะหันทางไหนก็ได้มันค่อยๆหมุนไปเรื่อยๆสามเหลี่ยมรูปแรกคืออันนี้มึงมองให้ออกนะมองให้ออกเนี่ยมันคือสามเหลี่ยมนะอ่ะทำไมภาพมันค้างวะมึงเห็นภาพกูปะมึงเห็นพี่เห็นทำไมเหมือนในจอพี่มันค้างเลยอ่ะน้องเห็นตัวพี่ขยับขยื่นปะเห็นขยับไหมเห็นเห็นยังหมุนอยู่เหรอหมุนอยู่หมุนอยู่ทำไมจอกูค้างไปแล้วอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้น้องเห็นเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวไปขอต่อเข้าเครื่องนี้ใหม่ก่อนเหมือนมันเอ๋อไปแล้วอ้อโอเคมาแล้ว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 มันสามเหลี่ยมยังไงอะพี่นี่ไงทุกคนดูตรงนี้เร็วดูตรงนี้ตรงไหนวะกุ้งเห็บอีกทำอีกทำอีกทำอีกอ่ะตรงนี้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 เห็นตรงนี้ป่ะไอ้ตรงปลายของ31กับ31อ่ะมึงยุบต่อกันดิเนี่ยยุบต่อกันมันเหมือนเป็นเส้นยาวๆอย่างเงี้ยนึกออกปะมึงเอาจับขาเนี่ยจากที่มันต่อเงี้ยจับขามาหุบต่อกันนึกออกไหมเหมือนตรงเนี้ยมันคือขนาดของสายไฟเว้ยตรงเนี้ยมันคือขนาดของสายไฟถูกปะถ้ามึงย่อสายไฟให้สั้นลงค่อยๆหุบมันจะได้เดลต้ารูปแบบนี้เนี่ยมันคือรูปเดียวกันเลยเนี่ยอันนี้คือ31อันนี้คือ31งงไหมแค่เอาข้างล่างอ่ะจากที่มันต่อเป็นแท่งสี่เหลี่ยมอ่ะค่อยๆจับหุบยุบเข้าหากันมันก็จะกลายเป็นจิ้มจุดเดียวกันแล้วนะอันนี้คือเดลต้าเดี๋ยวพี่ขอเขียนเป็นให้ดูสวยงามแล้วกันนะเดี๋ยวพี่ลบไมค์ก่อนอ่ะพี่บอกว่าถ้าพี่จะแปลงจากเดลต้าถูกป่ะเดลต้าพี่ต้องหาอะไรอ่ะตอนเนี้ยเดลต้าที่ได้อ่ะมันคือเดลต้าปลายหุบออกแบบนี้ป่ะถูกไหม e ตรงเนี้ย e ตรงกรอบตรงนี้ของเราอ่ะมันคือนี้งั้นถ้ามึงจะหาสตาร์มันจะได้สตาร์รูปนี้อ่ะพี่เขียนสตาร์ข้างในรูปนี้แล้วก็รูปนี้ถูกป่ะมันจะได้สตาร์ซ้อนอยู่ข้างในงั้นมึงก็ต้องหาสตาร์มาพี่วาดรูปซ้อนเลยแล้วกันนะพี่ต้องหา R1 R2 และ R3 ออกมาโอเคป่ะสีดำข้างนอกอ่ะมันคือเดลต้าเนี่ยสีดำตรงเนี้ย23 31 31อ่ะคือเดลต้างั้นเราจะหาสีส้มเราจะแปลงให้มันเป็นสตาร์หลักการเราจะหายังไงพี่ป้าบอกว่าถ้าพี่อยากหา R1 พี่ทำไงอ่ะสูตรคืออะไรนะอยากหา R ตัวไหนให้จับข้างๆป่ะจับข้างๆคูณกันงั้นมันคือเท่าไหร่อยากหา R 1ต้องจับ23คูณกับ31
แล้วก็หารด้วย31บวก31บวก23เดี๋ยวค่อยจิ้มเพื่อให้เลขแล้วกันเขียนสูตรก่อนต่อไปพี่บอกว่าถ้าพี่อยากหา R2 พี่ทำไงอยากหา R2 คือตัวนี้ถูกปะมึงก็ต้องจับข้างๆคูณกันมันคือ23คูณกับ31มีใครงงปะเนี่ยแล้วตัวหารก็เหมือนเดิมต่อมาถ้าอยากหา R3 ทำไงถ้าอยากหา R3 R3 คือตัวนี้ต้องจับข้างๆป่ะก็คือ31คูณกับ31ไหนช่วยการจิ้มแคลคูลเลเตอร์หน่อยได้เท่าไหร่บ้าง 8.388 กับเท่ากันใช่ไหมอันนี้ก็ 8.388 แล้วข้างล่างได้เท่าไหร่อ่ะ 11.306 ใช่ใช่ไหมใช่แหละไม่มีใครรู้หรอกเพราะว่าถ้าอยู่ในห้องสอบอะเราไม่มีให้เช็คไงมึงเรากดมาได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละอ้าวเรายังมีเดลต้าอีกรูปนึงเดลต้าอีกรูปนึงอยู่ไหนเร็วช่วยหาหน่อยเวลาเปลี่ยนแล้วอะก็ตัดมันทิ้งไปเลยนะเนี่ย31ตัวเนี้ยก็คือไม่ใช้ละตัดทิ้ง23ตัวบนก็ตัดทิ้งอันนี้ก็ตัดทิ้งพี่ไปขอลบดีกว่าเดี๋ยวพอเอาไปวาดรูปใหม่เดี๋ยวน้องงงเดี๋ยวพี่ใช้ปากกาสีขาวลบทิ้งแม่งเลยลบทิ้งลบทิ้งแล้วก็ลบทิ้งอ่ะจะเหลือตรงนี้ไหนใครหาเดลต้าอีกตัวนึงเจอแล้วบ้างเดลต้าอีกตัวนึงอยู่ไหนตรง6155ป่ะพี่ถูกต้อง6155และ25มันเป็นเดลต้ายังไงอ่ะเหมือนรูปข้างล่างอะตรงนี้ตรงนี้นี่พี่คนนี้เลยกรอบพี่คนนี้เลย615525 615525มึงลองโค้งดิเนี่ยมึงลองเอา55โค้งขึ้นบนดิอันนี้55ใช่ป่ะ55แม่งจิ้มอยู่กับ25เว้ย55จิ้มอยู่กับ25แล้วก็มี61มาจิ้มอีกอันนึงอ่ะงั้นเราจะได้สตาร์รูปไหนรูปนี้ป่ะเฉียงลงนี่แล้วก็อันนี้ตามสีชมพูนี่อ่ะเดี๋ยวไปวาดรูปก่อนเราก็ต้องหาเป็น R4 R5 และ R6 ช่วยกันหาเร็ว456 456R4 เอาข้างๆคูณกันเนาะ55คูณ61R5 ก็จะเป็น61คูณ25ส่วน R6 ก็จะเป็น55คูณ25
ทุกคนหลับแล้วหรือเปล่าอ่ะจิมจิมจิมยี่สิบสามจุดเจ็ดเก้าสี่ดีนะเนี่ยพี่น้องอ่ะเป็นเด็กที่ชอบตอบกันเนาะบางห้องกูสอนนี่กูนึกว่ากูแบบเป็นไอ้นี่เว้ยดีเจพูดอยู่คนเดียวพูดไม่ได้หยุดเลยนะอ่าห้าได้เท่าไหร่ลูกสิบป่ะพี่สิบจุดแปดหนึ่งห้าอ่าห้านะใช่ใช่ใช่ไหมใช่แหละมึงรู้ใช่ป่ะว่าถ้าเราคิดตรงนี้ผิดนะเว้ยเดี๋ยวเราเอาไปรวมอ่านผิดทั้งข้อเลยนะไม่ผิดหรอกเราเก่งอ่ะข้างล่างได้เท่าไหร่เก้าจุดห้าสองปกติเขาปัดไหมอ่ะเขาไม่ปัดนะเขาตอบสามตำแหน่งอ๋อสามตำแหน่งแบบไม่ปัดหรอไม่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 เขาต้องหาสี่ดิแล้วปัดให้เหลือสามไงอ๋อโอเคแล้วใช่ใช่ใช่ไหมเนี่ยใช่เนาะใช่แหละใช่เก้าจุดเจ็ดห้าเก้าจุดเจ็ดเจ็ดห้าสองฮะเจ็ดห้าสองเหรอใช่เจ็ดห้าหนึ่งจุดเจ็ดอ่ะก็เป็นเจ็ดห้าหนึ่งเก้าจุดทำไมเมื่อกี้กูได้ยินแค่ห้าสองเดียววะได้ยินไม่ครบอ่ะเอาใหม่ปัดขึ้นไงลบลบลบห้าสองไปต่ออ่ะลบ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 แปลงเป็นเดลต้าแล้วก็ลบเดลต้าออกไปซะหาอารวมได้ยังเนี่ยได้เท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวเอาไปไว้ข้างล่างดีกว่าจะได้วาดรูปใหม่ง่ายๆคิดไม่ผิดน่าจะได้20ยี่สิบเหรอใช่เปล่าอ้าวไม่มาเว้ยอันนี้อันนี้อ่ะเดี๋ยวพี่จะวาดรูปใหม่ปรึบปรึบปรึบเดี๋ยวลากเส้นนี้ก่อนเป็น46กับ R4 แล้วก็ R5อันนี้เป็น46 R4 เป็น 23.794 ขี้เขียนหน่วยแล้วเนาะไม่เขียนแล้วกันเดี๋ยวยาวแล้วก็อันนี้ R5 เป็น 10.815 หลังจากนั้นตึ๊ด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  R4 ก็มาต่อกับ R1 R2แล้วก็11อันนี้เป็น R1 ได้ 8.388 ได้เลขลงตัวเหรอวะดูไม่น่าลงตัวเลยแล้วก็อันนี้เป็น11หลังจากนั้นมันก็มาต่อกับ R3หมดยังขาดอะไรวะที่ยังไม่ได้วาด รู้แล้วรู้แล้วพี่ลากตรงนี้แม่งยาวเกินเดี๋ยวพี่ขอตัดก่อนอันนี้ก่อน R4 R5 ระหว่าง R4 กับ R5 แม่งมี R6 ด้วยระหว่าง R4 กับ R5 มี R6 9.752 ต้องแปลงอีกรอบป่ะไหนมีใครคิดเสร็จของเราป่ะได้แล้วยุบพี่ต้องย้ายฝั่งแล้วแหละ
นี่พี่จะบังน้องพี่หมุนฝั่งนี้ก่อนอ่ะโอเครูปนี้อ่ะวาดรูปนี้ไปก่อนมีใครงงไหมเดี๋ยวพี่นับ R ก่อน1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8โอเคครบหลักการเช็คนะเว้ยเวลามึงจะวาดรูปใหม่เนี่ย R มันต้องเท่ากันก่อนนะไม่ใช่ R ของวงจรเดิมแม่งมีอยู่แบบ R ของวงจรนี้มีอยู่5มาวาดอีกทีเหลือ4หรือว่าอีกทีเหลือ8อย่างเงี้ยมันไม่ได้นะงงไหมมีใครงงจากการแปลงรูปฝั่งซ้ายให้เป็นฝั่งขวาบ้างอ่ะลองดูลองดูลอง 25.69 ฮะหลังจากนั้นเราทำไงต่อเราเอานี่ป่ะเอา R6 เอา11เอา R2 อ่ะอนุกรมกันแล้วเราก็เอา R4 เอา46เอา R1 อนุกรมกันเหมือนกันถูกป่ะพออนุกรมกันเสร็จเว้ยมันก็จะขนานกันอ่ะจับอนุกรมกันก่อนตรงนี้พี่อนุกรมกันเราได้ 8.333 เฮ้ย 8.388 บวกกับ11บวกกับ 9.752 ตรงนี้ได้ 29.14 ส่วนข้างบนเป็น46บวก 23.794 บวก 8.388 ตรงนี้ได้ 78.182 ทันป่ะพอมันยุบเหลืออย่างละหนึ่งอ่ะมันก็จะขนานกันเว้ยอ่ะเราว่าเป็นรูปใหม่มันจะได้รูปนี มันจะได้แบบนี้หลังจากนั้นเราก็ยุบจับสองอันนี้มาขนานกันขอจิ้มเครื่องคิดเลขเลยเนาะตรงนี้ได้ 21.228 หลังจากนั้นฝั่งซ้ายทั้งหมดเนี่ยก้อนนี้ทั้งก้อนเลยเราต้องจับมันอนุกรมกันก็คือเอา 10.815ไปอนุกรมกับ 21.228 อนุกรมกับ 11.306 จะได้เท่ากับ 43.349 โอห์มและสุดท้ายจับ E2 ก้อนนี้มาขนานกันอ
ก็คือจับ43.349ไปขนานกับ63รวมจะได้ 25.679 โอห์มมีใครได้เท่าไหมนนได้เท่าปะเมื่อกี้นนปะที่ตอบพี่อ้าวนนกูไม่ได้ยินอ่ะมึงพูดอะไรปะเท่าพี่ผมได้เท่าเท่าใช่ไหมใช่ได้เท่าเก่งมากมีใครยังรอบอยู่ไหมขอไปต่อได้ไหมทุกคนยังไหวอยู่ปะไหวแหละมีใครลอกอยู่ไหมเรียบร้อยเนาะขออนุญาตขึ้นอีกนิดนึงเนาะไหนๆแบบเราอยากจะให้จบบทที่1อ่ะทุกคนฮึบกันไว้ก่อนเนาะอย่าเพิ่งเป็นอะไรไปนะอ่ะเมื่อกี้เราข้ามแบ่งกระแสแบ่งแรงดันใช่ป่ะอ่ะขออนุญาตกลับมาดูแบ่งกระแสแบ่งแรงดันหน่อยหน้าไหนแล้ววะนี่หน้า13หน้า13หน้า13เนี่ยเราบอกว่าอันเนี้ยรู้จักไว้เพื่อที่จะเอาไปใช้กับวงจรซุปเปอร์โพซิชันนะมันจำเป็นต้องใช้นะเราบอกว่ากฎข้อแรกคือกฎการแบ่งแรงดันเว้ยอ่ะถ้าเราเขียนเป็นสูตรให้ดูง่ายขึ้นจำไว้วงจรวอลเตจดิไวเดอร์จะใช้กับวงจรอนุกรมแบ่งแรงดันจะใช้กับอนุกรมเพราะอนุกรมกระแสเท่านะถ้าเราเขียนเป็นสูตรง่ายก็คือ VXเท่ากับ rx หารด้วย rt แล้วคูณกับ e คือหมายถึงว่าต้องการจะหาแรงดันต้องการจะหาแรงดันที่ไหนให้ใช้ค่าความต้านทานที่นั่นตั้งเนี่ยสมมุตินะน้องอยากจะหา v ที่ r 1ใช่ป่ะเนี่ยสมมุติอยากจะหา v 1อยากจะหา v 1ใช่ไหมอยากหา v ที่ไหนให้ใช้ r ที่นั่นก็คือให้ใช้ r 1ตั้งหารด้วย r รวมแล้วก็คูณกับ
E ก็คือแรงดันรวมที่แรงจ่ายสมมุติอยากหา V2 ก็ใช้ R2 ตั้งหารด้วย R รวมอยากจะหา V3 ก็ใช้ R3 ตั้งหารด้วย R รวมอันนี้คือ Voltage Divider อยากหา V ที่ไหนให้ใช้ R ที่นั่นแต่ในทางกลับกันถ้าเป็นวงจรแบ่งกระแสวงจรแบ่งกระแสเนี่ย current divider เราจะใช้กับวงจรขนานนะ current divider เนี่ยเราจะใช้กับวงจรขนานแต่มีข้อแม้นะเราจะใช้ได้กับ R 2ตัว R ที่ขนานกัน2ตัวเท่านั้นVoltage Divider อ่ะไม่จำกัดจำนวนตัวจะ10ตัวก็ได้20ตัวก็ได้อยากหา V ที่ไหนให้ใช้ R ที่นั่นแต่ถ้าเป็น Current Divider จะต้องเป็น R 2ตัวเนี่ยต่อขนานกันเท่านั้นถึงจะแบ่งกระแสได้นะหลักการก็คือถ้าน้องอยากหา I ที่ไหลผ่าน R ตัวไหนเช่นพี่บอกว่าพี่อยากหา I 1เห็นป่ะพี่อยากหา I 1พี่ต้องใช้ R ตัวตรงข้ามคือให้เอา R 2เป็นตัวตั้งอยากหา I1 ให้ใช้ R2 หารด้วย R2 ตัวบวกกันก็คือหารด้วย R1 บวก R2 แล้วก็คูณกับกระแสรวมเนี่ย I ก็คือ I รวมของวงจรกลับกันถ้าอยากหา I2 ทำไงก็ให้ใช้ R ตัวตรงข้ามก็คือให้ใช้ R1 แล้วก็หารด้วย R1 บวกกับ R2 แล้วก็คูณกับ Iเดี๋ยวเราขอทำโจทย์อีกนิดนึงนะเราจะให้ทุกคนได้ไปนอนฝันหวานกันแล้วนะทุกคนยังอยู่ดีใช่ป่ะไม่ได้มีใครแบบจากเราไปแล้วใช่ยังอยู่เราไม่ต้องรีบเลิกหรอกเราไม่ได้เดินทางกลับบ้านทุกคนอยู่บ้านอยู่แล้วนะทุกคนอยู่บ้านอยู่แล้วไม่ต้องรีบเดินทางกลับนะลูกเดี๋ยวเราจะไปทำแบบฝึกหัดกันอีกนิดนึงขอทำโจทย์นะเอาข้อ34หน้า14แล้วกันพี่ขอทำแบ่งกระแสนะหน้า14ข้อ34ลูกไม่ต้องตัดไปดีกว่าตรงนี้ก็น่าจะพอหน้า14ข้อ34โจทย์ให้หาอะไรโจทย์ให้หา I ให้หา V แล้วก็ให้หา power ที่ R 6โอห์มดูเหมือนจะง่ายนะดูเหมือนจะง่ายแต่เช็คแหล่งจ่ายดีๆลูกข้อนี้เป็นแหล่งจ่ายอะไรเป็นแหล่งจ่ายกระแสเทียบเท่ากับเราอะรู้กระแสรวมของวงจรเว้ย
กระแสไหลมาเรื่อยๆอ้าวเจอทางแยกลงล่างกลับไปทางซ้ายถูกปะแต่ข้อควรระวังคืออะไรน้องต้องดูก่อนนะว่าทางซ้ายมือเนี่ยมันต่ออนุกรมกันงั้นมึงต้องยุบรวมกันให้เป็นอนุกรมก่อนเพราะแบ่งกระแสใช้กับวงจรขนานงั้นตรงนี้มันยุบรวมกันถูกปะกลายเป็น12โอห์มนะตอนนี้ไอรวมรู้แล้วว่ามีค่าเท่ากับ9แอมป์ถูกปะงั้นถ้าเราอยากจะหาไอที่ไหลผ่าน6โอห์มเราก็ใช้เคอร์เรนต์ดีไวเดอร์ถ้าอยากหาไอที่ผ่าน6โอห์มต้องใช้ตัวตรงข้ามคือเท่าไหร่12หารด้วยอะไร6บวกกับ12แล้วคูณกับกระแสก่อนแบ่งคือ9ได้เท่าไหร่อ่ะ12หาร18คูณ9ได้12ป่ะได้6หึอ๋อ6ได้6แอมแปร์อ่ะตอนเนี้ย i เนี่ยมีค่าเท่ากับ6แอมไหนบอกพี่สิถ้าเราอยากจะหา v เราทำไงวะเรารู้ว่ากระแสรวมเนี่ยมีค่าเท่ากับ9ไหลมาด้านล่างเนี่ย6แอมป์และคำถามคือกระแสจะไหลมาทางขวามือเท่าไหร่ลูกไอเตอร์หลับไปยังอยู่จะไปแล้วจะไปแล้วเสียงมันจะหลับ3สุดท้ายแล้วอ่ะ3แอมป์3แอมป์เนาะ9เนาะไหลลงล่าง6งั้นไปทางขวา3งั้นหมายความว่า8โอห์มกับ4โอห์มมันต่ออนุกรมกันอนุกรมกระแสเท่าถูกป่ะงั้นแสดงว่ากระแสที่ไหลผ่าน4โอห์มมีค่าเท่าไหร่ก็3แอมป์ไงงั้น V เท่ากับ IR ถูกป่ะ I คือ3 R คือ4งั้นเท่ากับ12โวลต์อ่ะแล้วถ้าอยากหา P ที่6โอห์มทำไงที่6โอห์มรู้ R กับรู้ I งั้น P จะเท่ากับ I กำลัง 2R I คือ3 3กำลัง2คูณ4 3 3 9 9 4 36วัตต์นี่คือคำตอบได้ไหมพอได้ปะความรู้วันนี้นะจำอะไรจำได้บ้างวะเนี่ยรู้กำลังรู้ว่าจ่ายเป็นยังไงรับเป็นยังไงพาทุกคนไปรู้จักวงจรอนุกรมวงจรขนานถูกปะหาค่าความต้านทานเป็นแล้วก็รู้จักวงจรสตาร์เดลต้ารู้จักกฎของเคอร์ชอปเนาะทั้ง KVL KCL แล้วก็รู้จักเคอร์เรนต์ดิไวเดอร์วอลเตดดิไวเดอร์นะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเนี่ยครั้งที่2อ่ะที่เราจะขึ้นกันก็คือเรื่องโหนดเดี๋ยวเรื่องโนดเว้ยเราใช้ความรู้ KCL ล้วนๆเลยโอเคป่ะหรือเรื่องโนดแล้วเราใช้ความรู้ KCL ล้วนๆเลยเพราะฉะนั้นอย่าลืมกลับไปทบทวนแบบฝึกหัดด้วยแล้วก็อย่าลืมชวนเพื่อนมาเรียนกับพี่เยอะๆนะโอเคไหมนะอ่ะใครทำแบบฝึกหัดข้อไหนไม่ได้หรือว่าทำกันบ้างข้อไหนไม่ได้ก็ส่งมาถามในไลน์กลุ่มเนาะโอเคไหมงั้นเดี๋ยวเราเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเนี่ยเราอาจจะmove ย้ายวันเวลาอีกทีนึงเพราะว่าวันจันทร์เวลาเนี้ยมันมีหลายคนมันไม่ว่างเนาะเดี๋ยวเราอาจจะย้ายไปวันพุธตอน 5:00 นเดี๋ยวเราลองคุยกันอีกทีใน LINE กลุ่มแล้วฝากบอกเพื่อนหน่อยว่าใครที่ไม่ได้มาเรียนวันนี้เนี่ยวันศุกร์บ่าย 5:00 ถึง 4:00 อ่ะของ IEE อ่ะยังเรียนเรื่องเดียวกันอยู่ยังเข้ามาเรียนกับรอบ IEE ได้นะแต่อาทิตย์อื่นไม่ได้นะเพราะมันจะไม่เหมือนกันนะสำหรับวันนี้ก็ไว้เท่านี้ละกันเดี๋ยวเจอกันใหม่ครั้งหน้านะจ๊ะบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับมึงหน้ากูอ้วนมากเลยอ่ะเดี๋ยวอาทิตย์หน้ากูต้องเฉดหน้ามาใหม่สวัสดีค่ะบ๊ายบายทุกคน